วันที่สองแล้วก็ปีที่สองนะครับครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างโอเคไหมตัวไหนนะฮะสลบเลยโอเคนะครับเช้านี้เราเป็นช่วงก่อนเบรกเช้านี่จะเป็นเรื่องของการหลักการทำข้อสอบที่เกี่ยวเนื่องกับ communication skill โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก written โดยหลักการอย่างที่เมื่อวานเราคุยกัน written เนี่ยเป็นอันที่ถ้าน้องเข้าใจหลักการนะครับแล้วก็จับจุดได้ว่ามันมีหลักสำคัญอะไรอยู่บ้างก็แปลโดยตรงเลยว่าได้คะแนนแน่นอนเพราะมันคือข้อที่ถ้าดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือสอบมา4ครั้งเนี่ยจะออกลิสเทนนี้แบบบันทึกเนี่ยทุกครั้งครั้งละ1อย่างไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าให้จับหลักให้ได้แล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงก็คือในอนาคตเผื่อเราจบไปเนี่ยเรื่องหลักฐานพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกับชีวิตการเป็นแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้านี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มาโนดอาจารย์มาเช้ามากนะครับไปแอบดูอาจารย์ผลิตเอกสารเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนคนที่มาตอนรอบเช้าสุดๆเลยจะมีเอกสารที่เป็นเรื่องที่เป็นใบรับรองแพทย์อะไรต่างๆใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวยกมือนะครับเดี๋ยวแอร์โฮสเตสเราจะไปแจกนะครับคือพี่นิกนะครับแต่ชุดที่กำลังเดินแจกอยู่นี่จะเป็นเรื่องของหนังสือรับรองการตายนะครับซึ่งจะเดี๋ยวจะใช้ประกอบในการบรรยายของอาจารย์มโนดนะครับชุดแรกสุดตอนเช้าใครยังไม่ได้บ้างนะมีสักประมาณคนที่มาเช้าสุดๆอ่ะที่เป็นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเรานะครับที่หน้าปกจะเป็นใบรับรองแพทย์เป็นผลการตรวจชันสูตรบาดแผลโอเคนะเดี๋ยวลองดูใครไม่ได้ก็บอกนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างนอกเนาะแต่ตอนนี้ที่พี่นิกกำลังแจกจะเป็นหนังสือรับรองการตายนะครับเนาะซึ่งไม่ได้รับรองว่าใครจะตายนะครับนะหมายถึงว่าเอาชีวิตรอดให้หมดในการสอบนะครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเรื่องราวอาจจะมีเยอะแยะอยู่นะครับก็ตั้งสติดีๆตอนเช้านี้นะรับรู้ในเรื่องของหลักการนะครับนะแล้วก็เอาไปแอพพลายกับโจทย์ที่เขาจะออกมาให้เพื่อที่จะกรอกในแบบบันทึกถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุด1ใน20ข้อได้แน่นอนนะครับเนาะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มโนดเลยนะครับขอยกไมค์ให้อาจารย์มโนดเลยนะครับเนาะขอบคุณนะครับก็เรียนท่านคณบดีนะครับอาจารย์ชเนนนะครับอาจารย์ที่ท่านอื่นๆนะครับแล้วก็นักเอ็กซ์เทิร์นทุกคนนะครับเมื่อวานเลิกกี่โมงนะ5 ทุ่มใช่ไหมผมไปส่งเพื่อน4-5 ทุ่มนะก็กว่าสุภาพสตรีจะกลับมายีผมนะครับล้างสางความงามออกนะครับก็กลับมาเป็นสภาพเดิมนะครับงามอย่างออสกี้แคลมป์นะครับเป็นตะคิวออสกี้นะครับผมไม่ได้แจก PowerPoint เพราะว่าพอทำถึงจุดหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าน้องโน้ตในใบที่น่าจะเจอจริงตอนสอบน่าจะจำง่ายกว่ามันจะได้มีกระดาษไม่กี่ใบนะครับการเขียนใบรับรองต่างๆนะครับออสกี้แคลมป์นะครับOutline นะครับผมจะพูดถึงหลักทั่วไปกันนะครับอย่างที่อาจารย์ชเนนว่าแค่หลักทั่วไปเนี่ยก็น่าจะสามารถผ่านข้อนี้ไปได้แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องรับรองความผิดปกตินะใบลางานใบลาเรียนนะครับ 2-3 ครั้งที่ผ่านมามีการถ้าในตารางที่นักศึกษาได้นะครับมีใบลาอ๋อนักศึกษาไม่ได้นะครับมีใบลานะครับมีการเขียนใบลาอย่างเช่นว่าเป็น Chicken Pox ให้เขียนใบลาเขียนยังไงอย่างเงี้ยนะครับลาเรียนนะครับรับรองปกติเนี่ยสมัครงานใบขับขี่แพทย์ให้เดาเนี่ยผมเดาว่าจะไม่ออกเพราะมันง่ายเกินก็คือรับรองปกติแล้วก็พวกกฎหมายมีศพมีบาดแผลมียาเสพติดศพเนี่ยถ้าให้เดาเนี่ยคงไม่ออกเพราะมันยาวเกินนะครับแต่บาดแผลเนี่ยไม่แน่นะครับแล้วยาเสพติดเนี่ยไม่แน่นะครับแล้วก็มีอื่นๆเช่นเคลมประกันเนี่ยผมว่าบางทีก็ไม่แน่หรือว่าเคลมพ.ร.บ. 30 บาทเนี่ยนะเคลมพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยเนี่ยอาจจะออกเพราะว่ามันอยู่ในเลนส์5นาทีอาจจะเขียนได้นะครับเพราะนั้นถ้าแค่จุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเรื่องศพเนี่ยคงไม่ออกแต่ว่ามันใช้หลักการเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องรับรองปกติอ่ะเช่นสุขภาพแข็งแรงดีก็ไม่น่าจะได้ออกนะครับรับเอาอ๋อโอเคหลักทั่วไปนะครับอันนี้ต้องอ่านออกอ่านง่ายเพราะว่าตอนสอบเนี่ยมันต้องเข้าไปเขียนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายมือมีผลต่อการให้คะแนนมาก
อันนี้ผมยืนยันนะครับเพราะว่าผมตรวจผมเป็นคนตรวจตอนที่น้องอยู่นิติเวชเนี่ยและลายมือเนี่ยทำให้ฮอร์โมนผมแกว่งมากนะครับว่าไม่ตรวจมาแล้วหรือว่าสเกลมันมีเลนส์อย่างเงี้ยอยากจะให้มันต่ำอยากจะให้มันสูงคนที่เขียนละนี่ผมตั้งใจเลยนะอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับตัวมันเล็กไปแล้วก็บางไปคนที่เป็นคนเขียนชิดบรรทัดมากๆนะครับต้องไปปรับต้องขยายนิดนึงแล้วก็มีพวกอย่างนี้นี่ก็จิตหน่อยๆนะครับก็พยายามเขียนยังไงก็ได้ให้มันอ่านง่ายก็แล้วครับเขียนตัวให้โตขึ้นแล้วก็เขียนให้มีหัวนะครับอันนี้ลายมือเรื่องนึงเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวเลขจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยภาษาเลขอาหรับิกนี่เป็นเลขตามเอกสารราชการได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเลขไทยเนาะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นนะฮะหลักทั่วไปอันถัดมานะฮะให้ลงวันที่ออกเอกสารเสมอนะครับความสำคัญของวันที่ทำไมต้องลงวันที่ความสำคัญของวันที่เมื่อกี้บอกมีไมลอยมีอยู่ที่อาจารย์ชเนนหรือเปล่าฮะอาจารย์ชเนนมีไมลอยอยู่ตรงนั้นอาจารย์ยื่นเลยครับนสพ.ใกล้อาจารย์นะครับเพราะผมมีเวลาถึงตั้ง10โมงใช่ไหมใครก็ได้เลยใครก็ได้อาจารย์แถวนี้แล้วกันความสำคัญของวันที่เอาประมาณเอาใบรับรองแพทย์ใบลาเรียนนะครับวันที่มันจะนำไปสู่อะไรมั่งยากไปไหมเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามาตรวจวันไหนค่ะแล้วก็ลาถึงวันไหนแล้วก็ลาถึงวันไหนแล้วก็ลาเริ่มต้นได้จากวันไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นวันที่เนี่ยเดี๋ยวจะมีในเอกสารอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันที่มีอยู่สองจุดถือไว้ก่อนนะอาจารย์ชเนยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะให้เขาส่งกันไปเองฮะใช้ภาษาที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นที่เราคุ้นมากเนี่ยคือ medical term เนี่ยห้ามใช้นะครับ technical term ห้ามใช้ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาแพทย์ปี5เนี่ยเขียนใบรับรองแพทย์ว่าการพิฆาตโลคือ physical assault แบบใช้ศัพท์หรูด้วยนะครับภาษาอังกฤษด้วยแล้วหรูด้วยห้ามใช้นะต้องใช้ภาษาไทยเสมอนะครับ hemopericardium อะไรเนี้ยห้ามหมดนะครับต้องแปลเป็นไทยให้หมดนะครับใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆโดยส่วนตัวผมเขียนใบรับรองแพทย์มาไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษยกเว้นอย่างเดียวคือคนที่มาตรวจเป็นฝรั่งและเราต้องเขียนภาษาไทยชื่อเขาแล้วเราถึงวงเล็บภาษาอังกฤษชื่อตามพาสปอร์ตของเขาส่วนกรณีอื่นเนี่ยไม่มีการเขียนภาษาอังกฤษนะครับใช้ภาษาทางการนะครับไม่ใช้ภาษาปากนะครับได้รับการคอมเมนต์จากอาจารย์บ่อยด้วยนะครับว่านักศึกษารุ่นหลังๆเนี่ยเวลาเขียนรายงานชอบใช้ภาษาปากอ่ะผมไม่ได้ตรวจรายงานเยอะนะฮะตามวอร์ดต่างๆนะก็คือให้ใช้ภาษาทางการนะครับรู้ว่าใบรับรองนั้นๆจะถูกนำไปใช้เพื่ออะไรนะครับเช่นเขาลางานก็ให้ความเห็นว่าให้เขาลาได้เขาจะเอาไปเคลมประกันก็ให้ความเห็นให้มันโยงกับบริษัทประกันเขานะครับเดี๋ยวเราจะมีเป็นอย่างๆไปนะครับเขาจะเอาไปแจ้งความก็ต้องเดาพอจะเดาได้ว่าคือตำรวจเขาไม่เขียนละเอียดนะครับแต่เราต้องพอเดาได้ว่าถ้าผู้เสียหายมาเขาอยากได้ความเห็นอะไรส่งไมค์ไป8คนครับส่งไปเลย8มือ1ไปทางไหนก็ได้ครับ2 3 4ไปทางไหนก็ได้นะ5 6ลงมาแล้ว7แก8มีเด้งกันเห็นอ่ะแจ้งความถ้าเป็นผู้เสียหายอ่ะคิดว่าความเห็นเขาอยากได้อะไรผู้เสียหายโดนผัวซ้อมอ่ะเขาอยากได้ความเห็นอะไรอยากได้ว่าบาดเจ็บจริงหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรเสียหายบ้างมีอะไรโอเคมีอะไรเสียหายบ้างนี่ก็ประมาณจริงๆเป็นส่วนไฟดิ้งนะเดี๋ยวเราจะมีโรงเรียนส่งไปอีกสัก8คนก็แล้วกันลงมาล็อกล่างนี้มั่งก็ได้3 4ยื่นมาแล้ว5 6เจ็ดอีกคนหนึ่งจะไม่ให้เขาเหรอส่งกลับได้ไหมมีคนอ่ะโดนสามีซ้อมคิดว่าเขาต้องการให้หมอให้ความเห็นว่าอะไร
ให้ก็บอกว่าแบบมีบาดแผลที่เหมือนว่าเป็นรอยฟกช้ำอะไรเงี้ยคือบรรยายลักษณะบาดแผลอันนั้นเป็นส่วน finding สิ่งที่แพทย์ตรวจเจอใช่ไหมฮะแล้วถัดมาเป็นเรื่องความเห็นละความเห็นคือเราไม่เจอเราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นคาดคะเนไปว่าแบบว่าโดนถูกทำร้ายจากอะไรวัตถุไม่มีคมหรืออะไรเงี้ยสมมติว่าสามีเอาสนับมือชกแพทเทิร์นมันก็ต้องคล้ายสนับมือใช่ไหมก็คือเกิดขึ้นจากอะไรอีกอันหนึ่งก็คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตรงตามที่ภรรยาเล่าหรือเปล่าและอีกอันหนึ่งก็คือกี่วันหายเดี๋ยวจะมีพูดถึงนะครับให้นึกภาพออกเฉยๆว่าถ้าเราคือตำรวจเขาไม่เขียนจริงๆนะเขาก็จะเขียนแค่ว่าส่งมาตรวจคดีนี้จบแล้วเราต้องเป็นคนระบุความเห็นเองนะครับถือไว้ก่อนก็ได้ครับไม่กระชับนะครับอย่าเยินเยอะนะครับอย่าแบบโยกโยยาวนะครับตอบให้ตรงคำถามเขาถามอะไรก็ตอบไม่ต้องช่วยเอกสารเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆเนี่ยถามมาตอบไปนะครับไม่มีตอบเกินด้วยนะครับไม่มีเผื่อไว้ก่อนนะครับประโยคก็อย่ายาวมากนะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาบางคนที่เป็นห่วงคือมีวงเล็บเพิ่มด้วยเหมือนเวลาเขียนรายงานแล้วก็อยากเขียนก็อยากเขียนแต่มันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นไม่มีนะครับเอกสารราชการเนี่ยไม่มีวงเล็บไม่มีปลไม่มีหมายเหตุถ้ามันสำคัญก็เขียนเป็นในเนื้อความเลยพยายามร้อยเรียงให้ได้ในเนื้อความไม่มีว่าขอแถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลี่ยงตัวย่อนะครับห้ามใช้เครื่องหมายคูณเนี่ยบอกประจำนะครับขนาดบาดแผลเนี่ยห้ามใช้เครื่องหมายคูณนะครับต้องบอกไปเลยว่ามีความกว้างเท่านี้มีความยาวเท่านี้นะครับห้ามใช้ตัวย่อยกเว้นตัวย่อที่เป็นที่เข้าใจตรงกันเช่นเซนติเมตรเนี่ยซอมอเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ตัวย่ออื่นๆเนี่ยไม่ค่อยใช้นะครับวงเล็บมีที่ใช้อยู่ก็คือกรณีวงเล็บตัวอักษรสำหรับตัวเลขสำคัญนะครับซึ่งตัวเลขสำคัญที่เราคุ้นๆเนี่ยมีเรื่องลากี่วันอย่างเงี้ยก็ลา7วันก็วงเล็บแปลว่า7นะครับหรือว่ามีระดับแอลกอฮอล์เท่าไหร่เช่นระดับแอลกอฮอล์250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์250อย่างเงี้ยคำว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันทำไมถึงเขียนคำว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปในรายงานได้เพราะว่าคำนี้ปรากฏในกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วๆไปถ้าแบบว่ายูนิตเปอร์ไมโครกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคิดว่าตำรวจเขาไม่เข้าใจแน่ๆโดยหลักการก็คือต้องไม่เขียนนะครับแต่คำนี้มันปรากฏในกฎหมายพรบจราจรอยู่แล้วเขาใช้หน่วยอันนี้นะครับแต่ว่าที่เราเจอนักศึกษาเป็นบ่อยนะครับคือเขียนอย่างเงี้ยเขียนทุกตัวเลยไม่ใช้ตัวเลขเขียนตัวอักษรหมด3ก็สออาร์ม3อะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนขนาดนั้นนะครับเพราะมันอ่านยากมากแล้วเขาก็ไม่ใช้กันนะครับเพราะนั้นปกติที่เราเขียนจริงๆที่เป็นตัวอักษรเนี่ยจะมีผมว่าที่เห็นมี2จุดหลักๆนะครับอีกนิดนึงเขียนผิดทำยังไงเอาลิควิดลบห้ามลบห้ามป้ายทุกอย่างนะครับจริงๆถ้าถอยมาเป็นหลักปัจจุบันคือเขียนผิดก็ยอมรับผิดซะให้คนเห็นว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้หลักที่มนุษย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือ1ก็คือลบความผิดใช่ไหมพยายามทำให้เนียนพยายามมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าป้ายความผิดอย่างเงี้ยห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนผิดก็ยอมรับว่าผิดนะครับห้ามเขียนแบบทับไปทับมาจนมันแบบเลข6กลายเป็นเลข8อย่างเงี้ยถือว่ามีการแก้ไขนะครับให้ขีดค่าแล้วเซ็นชื่อตรงจุดที่ขีดค่าและตรงปลายบรรทัดที่มีจุดผิดกฎหมายไทยเนี่ยเขียนไว้ข้อความข้างหลังนะครับว่าเขียนผิดเนี่ยให้ขีดค่าแล้วเซ็นชื่อตรงปลายบรรทัดที่มีจุดผิดถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเวลาเขากวาดสายตามาในเอกสารทั้งแผ่นเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าตรงบริเวณไหนมีจุดผิดแล้วก็จะได้เลี้ยวกลับเข้ามาในบรรทัดด้วยนะมันก็เลยดูเหมือนต้องมี2จุดนะครับเซ็นไว้2ที่นั่นแหละแต่จริงๆประเด็นเนี่ยก็คือห้ามขีดค่านะครับอาจารย์ชเนนมักจะบอกว่าอย่าเอาลิควิดเข้าไปจะดีมากนะครับเพราะพอมีนักศึกษาก็จะเริ่มเอาลิควิดป้ายแล้วพอป้ายแล้วมันป้ายเลยนะครับคือป้ายแล้วคือเสียเลยใช่ไหมสมมติว่าในการสอบเราป้ายแล้วเราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าห้ามป้ายวิธีที่ดีก็คือให้ขีดค่าตรงที่ป้ายแล้วเซ็นนึกออกไหมฮะขีดค่าตรงที่ป้ายไม่ใช่ไปเขียนทับนะครับเขียนทับนี่ถือว่าผิดไปเลยเนาะป้ายไปแล้วก็คือขีดค่าตรงที่ป้ายนั่นแหละแล้วก็เซ็นนะครับตรงนั้นก็จะไม่ถูกใช้
นะครับการเพิ่มข้อความนะครับเช่นเครื่องหมายต่างๆนะให้ใส่เครื่องหมายแล้วก็เซ็นตรงจุดที่เพิ่มแล้วก็ตรงบรรทัดที่เพิ่มนะเกิดมันนึกขึ้นได้ทีหลังว่าต้องมีคำนี้นะฮะแก้ไม่ทันแล้วต้องแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับมีทดสอบผมอุตส่าห์ไปขุดมาของรหัสแต่ไม่เจอเจอแต่ละกันนิกานี่รุ่นไหนไม่รู้แต่มีทุกรุ่นมาไม่รู้มีป่ะรุ่นนี้มีกันนิกาไหมสายทองไม่ใช่ใช่ไหมคนละรุ่นเอาแต่จอกลางก็แล้วกันเนาะขี้เกียจเดินอุ้ยอันนี้เป็นตัวเอาจะให้ใช้แอปพลายหลักทั่วไปนะครับก็แล้วแต่ผมจะหยิบเอกสารอะไรมาไม่อยู่ไหนละส่งวนกลับไปล็อกข้างบนนะสัก8คน1 2 3 4 5 6 7 8ส่งให้มีตรงไหนที่ดีตรงไหนที่ไม่ดีเอาจะคอมเมนต์ตรงไหนก็ได้ฮะดีหรือไม่ดีก็ได้เสียชื่อคุณพ่อไม่ได้เซ็นชื่อตรงที่ขีดค่าค่ะอ๋อตรงข้างล่างนี่เนาะตรงใช่ป่ะข้างบนไม่มีเออมีข้างล่างรู้สึกเขาจะเซ็นตรงท้ายแต่จริงก็ต้องเซ็นข้างในด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเซ็นตรงท้ายที่เดียวคนอื่นก็มาตามไล่ขีดในบรรทัดได้อีกหลายที่เลยใช่ไหมครับนั่นก็ต้องเซ็นจุดขีดด้วยอันนั้นอันหนึ่งโอเคแล้วครับให้คนอื่นดีกว่าส่งไปแค่4 คนพอจะได้ใกล้ๆ1 2 3แหมกองเชียร์ก็4มีอีกไหมครับดังแล้วตรงที่ขม่าวปริมาณมากหรือเปล่าคะตรงขม่าวปริมาณมากคำว่าปริมาณมากหรือเปล่าคะแล้วจะให้ยังไงฮะมันดีหรือไม่ดีนะมันน่าจะเขียนว่าตรวจพบขม่าวในหลอดลมอะไรอย่างงี้แล้วปริมาณมากมันคือมันไม่ดีตรงไหนมันน่าจะเขียนเกินมาโอเคสมมุติว่าเป็นประเด็นเรื่องปริมาณมากบอกว่าปริมาณมากนี่ too qualitative คือไม่รู้ว่ามันมากแค่ไหนอย่างเงี้ยนะแต่จะช่างเป็นมิลลิกรัมก็คงไม่ได้เนาะทีนี้ทำให้มันเป็นเซมิควอนเนี่ยถ้าทางนิติเวชก็จะบอกว่าโดยพบตั้งแต่ระดับนี้ถึงระดับนี้อย่างเงี้ยก็จะเซมิควอนใช่ไหมฮะก็คือพอจะรู้ว่ามันมากแค่ไหนนะครับจริงๆในเคสนี้อีกจุดนึงที่น่าจะเป็นปัญหาที่ว่าดีก็คือ68แล้วเขาก็วงเล็บ68ไว้เนาะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วเรื่อง68นะครับ อีกอันนึงก็คือเรื่องคาร์บ็อกซี่ฮีโมโกบินน่ะคิดว่าตำรวจจะต้องจบอะไรมาเนี่ยมันถึงจะเข้าใจไอ้คาร์บ็อกซี่ฮีโมโกบิน68ไอ้เรายังไม่เข้าใจเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงของเอกสารก็คือไม่ได้ดูว่าคนอ่านเขาไม่ได้จบท็อกซิโค101มาใช่ไหมครับไม่ได้เรียนอนาโตมีไม่ได้เรียนนิติเวชมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่ปกติเราไม่เขียนนะครับ
นะฮะเราอาจจะเขียนมีวิธีเขียนสรุปไปเลยก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่เยอะเกินไปสำหรับคนอ่านนะครับเราอาจจะเขียนเป็นว่าตรวจพบหลักฐานว่ามีการสูดควันคือเขียนเป็นความเห็นไปเลยก็ได้ในส่วนนี้โดยไม่ต้องเขียนตัว finding ให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้ให้ดูภาพรวมเฉยๆนี่อันนี้ของพัทลินรุ่นพี่มั้งพัทลินรุ่นนี้ก็มีเหรออนุศักดิ์เสถียรอ๋อนี่ลายมือหนูเองเหรอครับนะฮะจะเห็นว่าอาจารย์เขาก็เก็บมาหมดใช่ไหมครับคือจริงๆก็เขียนดีนะฮะก็แต่ว่าโดยลายมือเนี่ยอาจจะทำให้อาจารย์วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาตรวจนะครับตัวใหญ่มากนะครับพัทลินโอเคอันอื่นๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปนะครับโอเคเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องใบรับรองผิดปกติก็คือใบรับรองเพื่อจะไปลาเรียนลางานนะครับอันนี้อยู่ในกระดาษของนักศึกษาอยู่แล้วเนาะมีวันที่ออกใบลาถ้าเห็นในกระดาษเนี่ยขอเบิ้มขอเอกสารชุดหนึ่งสิที่นักศึกษาได้รับอ่ะอันนี้นี่อยู่ในความเป็นไปได้ที่จะออกสอบนะครับเพราะมันน่าจะเขียนทัน5นาทีอ่ะนะครับมันอย่างที่ว่าปีที่แล้วออกเป็นชิคเกิลพ็อกซ์ไปลาเรียนนะฮะอันนี้ก็ขโมยของอาจารย์พงษ์รักมานะครับวิธีที่ถูกต้องนะคือเราจะไม่ใช้ของเราเองนี่เป็นของอาจารย์พงษ์รักนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องวันที่คือนักศึกษาจะเห็นว่ามีวันที่ตรงนี้ที่หนึ่งกับวันที่ตรงนี้ที่หนึ่งใช่ไหมครับวันที่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ออกเอกสารหมายความว่าในชีวิตจริงจะมีคนไข้บางคนที่มาเจอเราวันแรกแล้วยังเมาอยู่นะครับถามว่าจะเอารายงานจะเอาใบรับรองแพทย์ไหมไม่เอาแต่ว่าเรคคอร์ดอยู่ใน OPD card เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เข้ามาเจอเราวันแรกเนี่ยก็คือวันนี้ส่วนวันที่มาขอเอกสารเนี่ยก็คือวันนี้นะฮะก็เป็นคนละวันนะครับเพราะนั้นในโจทย์นักศึกษาดูดีๆนะครับว่าคนไข้มาวันไหนแล้วก็มาขอเราวันไหนนะถ้าเป็นคนละวันให้ใส่คนละตัวอักษรสาเหตุที่ตัวตรงเนี้ยมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญก็คืออันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นการลาอย่างที่น้องว่านะครับจะไม่มีการสับไม่มีการสคริปต์ว่ามาตรวจวันนี้ยังไม่ให้เริ่มวาวันนี้ให้อยู่บ้านเฉยๆก่อน2วันแล้วไปเริ่มไม่มีนะฮะก็คือต้องสตาร์ทที่วันนี้นะครับแล้วก็ห้ามลาก่อนห้ามเริ่มลาก่อนวันนี้นะครับ exceptional มากจริงๆนะครับในชีวิตจริงเรื่องของการให้ลาย้อนหลังอย่างเช่นมีอาจารย์วิทูลน่ะซึ่งเป็นอาจารย์นิติเวชอาวุโสนะอาจารย์บอกว่าถ้าคนไข้มาด้วยแบคทีเรียลทอนซิลไลติสแล้วจอนมาเจอเราก็หนองเต็มทอนซิลอย่างเงี้ยโดยความรู้ทางการแพทย์ก็ต้องเชื่อได้ว่าวัน2วันก่อนหน้าวันที่เจอเราเนี่ยก็ต้องมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นทำไมจะไม่ให้ลาล่ะนี่คือที่แกเสนอไว้ใช่ไหมว่าค่อนข้างชัดเจนว่าคนไข้ไม่ได้โกหกแต่โดยหลักการทั่วไปเราจะไม่ให้ลาย้อนหลังอยู่แล้วนะครับก็คือให้ลาตั้งแต่วันที่มาเจอเรานะครับ อีกอันนึงซึ่งปัจจุบันเริ่มสำคัญมากขึ้นคือวันที่มารับการตรวจรักษาต้องตรงกับวันที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินไม่งั้นคนไข้ไปเบิกไม่ได้นะครับไม่งั้นคนไข้ไปเบิกไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมช่องตรงนี้จะต้องค่อนข้างเป๊ะพอสมควรว่าเขามาตรวจวันไหนอะไรยังไงนะครับถัดมาเป็นเรื่องเล่า finding พอเห็นภาพจะเห็นว่าในใบรับรองแพทย์โดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีให้เขียนเยอะนะครับอย่างอันนี้เราจะเห็นอย่างของ
คณะเราเนี่ยจะมีแค่การพิเคราะห์โรคแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่าแบบในรายงานชันสูตรศพมีประมาณ70กว่าบาดแผลได้แก่อนุนาอ่านด้านหลังต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาโดยรวมๆเอาละพอมองเห็นภาพนะครับระวังเรื่องความลับของผู้ป่วยนะเคสที่เรามักจะยกก็คือเคสผัวเมียตีกันอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่เคสถูกทำลายอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการให้นักศึกษาเขียนในนี้ว่าถูกทำลายร่างกายเพราะเขาขี้เกียจไปตอบฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของเขาว่าเอ้าโดนใครตีมันเหรอโดนอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเราจะถามเขาว่าจะโอเคไหมถ้าเราจะเขียนว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือเขาบอกว่าไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าไม่ต้องเขียนเราก็จะถอยกลับมาสเต็ปนึงก็คือว่าพบบาดแผลบริเวณอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็ให้ความเห็นนะครับนั่นก็คือสเต็ปช่องนี้ส่วนข้างบนก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเพราะนั้นประเด็นก็จะอยู่แค่ประมาณ3จุดข้างล่างนี้นะครับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยนะเรื่องการลงวันที่บอกไปแล้วนะครับเขียนไฟดิ้งละเอียดเกินนะฮะให้ความเห็นเกินหน้าที่เช่นอันนี้เป็นเรื่องภาษาเฉยๆนะครับปกติเราจะบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือเสนอให้เจ้านายเขาอนุญาตให้หยุดเรียนเราไม่ได้เป็นคนสั่งนี่เหรอไหมฮะถ้าเราเขียนว่าให้ลาเรียนนี่คือสั่งคนไข้เนาะถ้าแกไม่ไปลาแกเป็นเรื่องก็คือให้ลาเรียนหรือว่าให้หยุดเรียนนี่เป็นสั่งครูเนาะว่าให้หยุดเรียนจริงๆเราไม่ได้ทำหน้าที่นั้นนะครับปกตินั้นภาษาที่เราควรจะต้องใช้ก็คือเราให้ความเห็นว่าเห็นควรให้หยุดพักส่วนเขาจะเอาคำเห็นควรให้หยุดพักไปขอเจ้านายเขาว่าเจ้านายบอกโอเคเห็นด้วยกับคุณหมอเงี้ยเจ้านายก็ให้หยุดนะครับอันนี้คงไม่ซีเรียสถ้าเขียนจริงนะแต่ว่าในชีวิตจริงในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเขียนแบบข้างล่างมากกว่านะครับให้ความเห็นเกินจำเป็นเคยมีคนเขียนอย่างนี้ด้วยนะในใบลาผมก็คือหากมีอาการให้กลับมาพบไม่เกี่ยวอ่ะคือเจ้านายก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมคุณครูก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมใช่ไหมฮะไม่ต้องเขียนแล้วก็ให้ความเห็นไม่ตรงกับที่เขาต้องการนะครับเดี๋ยวนะผมมีอีกใบหนึ่งหรือเปล่าให้ความเห็นไม่ตรงกับที่เขาต้องการเช่นเมื่อกี้ถามว่าสมมุติคนที่มาขอใบนี้ก็จะมีลาเรียนลาป่วยและที่ปัจจุบันมีมาขอใบนี้อีกอันนึงก็คือไปเบิกพรบ.พรบ.บุคคลที่3มาผู้ประสบภัยคนเหล่านี้เนี่ยความเห็นจริงๆความเห็นที่เขาต้องการเนี่ยก็คือเดาสิครับไม่ใช่เดาสิให้ส่งไปอีก4คนก็แล้วกันไปอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อกี้1 2สามสี่พรบผู้ประสบภัยอ่ะมาหาเราบาดแผลถลอกปอกเปิกบอกว่าไม่ลางานแต่จะเอาไปเคลมพรบความเห็นคือค่ารักษากี่วันแล้วก็แบบว่าจะต้องค่ารักอะไรนะค่ารักษากี่วันต้องรักษากี่วันแล้วก็แบบเขาจะได้เอาไปประมาณค่าใช้จ่ายได้โอเคแต่นั้นเขาก็เอาไปเสร็จไปเบิกแต่จริงๆที่เราจะต้องให้ความเห็นก็คือการเจ็บป่วยเนี้ยมันโยงกว่าอุบัติเหตุจราจรจริงหรือเปล่าเพราะนั้นโดยทั่วไปความเห็นที่เราให้ถ้าเป็นแบบเขาบอกว่าต้องการเอาไปเคลมเนี้ยก็คือว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุจราจรจริงจบไม่งั้นมันโยงใบเสร็จกับบริษัทประกันไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีใบหนึ่งที่มันโยงก็คือโยงว่ามันเป็นอุบัติเหตุจราจรเพราะนั้นบางคนเขาไม่ได้ต้องการจะไปลางานน่ะเขาต้องการแค่ไปเคลมก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้อันนี้ผมไม่ได้มาเน้นนะเพราะว่ามันเป็น written com นะฮะก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับว่าป่วยแค่ไหนหยุดกี่วัน chicken pox หยุดกี่วันสมมุติมาวันที่เริ่มมีตุ่มใช่ไหมปกติเขาจะมาหาหมอก็วันที่เริ่มมีตุ่มหยุดสักกี่วันดีครับส่งข้ามล็อกมาเลย1 2สัก5คนก็แล้วกัน
นับเบิ้มไหมนะ3 4 5ชิคเก้นพ็อกให้หยุดกี่วันดี7วันประมาณ7วันเราก็จะต้องนับว่าโดยหลักทางการแพทย์นี่จะต้องเข้าแพร่เชื้อถึงเมื่อไหร่นะสะเก็ดหลุดเลยเหรอก็กว่าจะมีตกสะเก็ดแต่ปกติก็ประมาณ7วันนะถ้าชิคเก้นพ็อกซ์นะถ้าอื่นๆเจ็บป่วยเป็นหวัดอะไรก็สัก 2-3 วันนะครับเจ็บป่วยทั่วไปอย่างเงี้ยส่วนมากก็ 2-3 วันเพราะว่าต้องนัดดูอาการเนาะเราก็จะไม่ให้แบบไม่ใช่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะก็ให้หยุดสัก 2-3 วันแต่ว่าผมเชื่อว่าเคสที่คือเนื่องจากเคสเหล่านี้เนี่ยถ้าเขามาขอให้ออกเขาจะขอหมอนิติเวชออกแล้วหมอนิติเวชออกมันจะออกเคสบาดเจ็บหมายถึงว่าถ้าเขาสอบออสกี้จริงๆนะครับแล้วมันมักจะเป็นเคสบาดเจ็บก็ต้องมาดูว่าถ้ามีบาดแผลถลอกนะฮะก็ผมว่า 1-3 วันก็เอาละปกตินะฮะถลอกแล้วก็บาดแผลช้ำเนี่ยไม่ว่าจะมากแค่ไหนเนี่ยไม่เกิน7วันเนี่ยเอาแล้วครับนะครับแล้วก็บาดแผลเย็บทั่วไปก็7วันถึงวันตัดไหมเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้ถึงวันตัดไหมยกเว้นตามจอยอ่ะก็คือ10วันนะครับถ้านักศึกษาเหี้ยมมากก็ head and neck ก็วันตัดไหมก็5วันใช่ไหมครับ5วัน fracture นี่เป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าตัว fracture เองเนี่ยมันจะฮีลก็นู่น6สัปดาห์ขึ้นใช่ไหมครับนี่ถ้าเราไปเขียนว่าอาการบาดเจ็บให้หยุดกัน6สัปดาห์มันก็จะเยอะไปเนาะนี่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็จะเขียนว่าให้หยุดเบื้องต้นก็แล้วแต่ละว่าหยุดเบื้องต้นก็คือมักจะเป็นวันที่เรานัด follow up คนไข้ซึ่งอาจจะเป็น7วันถัดมานะฮะนั้นก็คือให้หยุดเบื้องต้นเห็นควรให้หยุดพักในเบื้องต้นเป็นเวลา7วันนะครับแล้วพอ7วันมาถึงแล้วบอกยังไปทำงานต่อไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะฮะเอาข้อจริงๆบางครั้งในเรื่องความเห็นเนี่ยบางคนจะให้ความเห็นเป็น2ขยักก็คือว่าให้หยุดพักเลยอ่ะ totallyแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีอาการอย่างเช่นโจทย์ที่เรามักจะสอนนักศึกษาอย่างเช่นเป็นครูโรงเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่ามีแฟกเจอร์ที่ฟุตสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้หยุดพัก7วันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บเวลาเดินอีกกี่วันก็ว่าไปแล้วก็ให้เจ้านายเขาไปพิจารณาเองว่าไอ้หลังจาก7วันเนี่ยเจ้านายจะให้ทำอะไรบ้างนะครับมันก็คือให้ความเห็นเป็น2ขยักนะครับโอเคมีทดสอบจริงๆเราก็ทดสอบไปแล้วเนาะผ่านไปก่อนมีตัวอย่างนะครับในข้อความการพิเคราะห์โรคที่ผมบอกว่าเขียนแค่สั้นๆกระชับก็คือประมาณนี้เอาแล้วครับบาดแผลถลอกและช้ำบริเวณใบหน้าจบนะครับบาดแผลถลอกตามแขนขาและร่างกายโดยทั่วไปจบนะครับ เพราะว่านี่มันไม่ใช่ใบที่จะเอาไปฟ้องร้องได้ฟ้องร้องไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลก็ให้มาบรรทัดเดียวด้วยนะฮะการพิเคราะห์โรคอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องละเอียดยิบนะครับในส่วนความเห็นมันก็ควรจะออกมาเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นควรหยุดพักเป็นเวลา3วันแล้วก็มีวงเล็บไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะวงเล็บคือวันที่นั้นนี่ต้องมีวันที่ด้วยนะฮะคือวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเห็นคนหยุดพักเป็นเวลา3วันแล้วก็พออย่างเงี้ยแหมก็เหมือนกับเป็นบิ๊กฮอลิเดย์เลยเนาะถือใบนี้ช่วงไหนอยากจะหยุดยาวก็ขอไปโบอีก3วันหมอเขียนมาให้แล้วอะไรเงี้ยนะไม่ได้นะก็ต้องมีวันที่เข้าไปด้วยว่าวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดโจทย์มันเป็นว่ามาตรวจวันนึงแล้วก็หยุดไปแล้วแล้วค่อยกลับมาเอาไปแล้วลองแพทย์เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากวันที่มาตรวจนะครับเริ่มต้นจากวันที่มาตรวจในชีวิตจริงผมไม่แน่ใจว่าโจทย์เขาจะกล้าออกหรือเปล่าครับก็คือมีพวกที่มาแล้วไม่ป่วยจริงไม่เราไม่รู้สึกว่าเขาป่วยจริงนะครับวิธีที่ทางแพทย์เราใช้กันมากที่สุดก็คือมารับการตรวจจริงแค่นี้นะครับมารับการตรวจในวันเวลานี้จริงซึ่งนักศึกษาบางคนคงเคยเจอแล้วนะครับพวกจะมาแถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจอรุ่นพี่ก็พวกอาจารย์ก็จะไม่ให้เพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยการพิเคราะห์โรคเนี่ยบางทีเขาก็จะเขียนตรงไปตรงมาว่าผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการปวดท้องความเห็น
ได้มารับการตรวจจริงในวันนี้ถ้าอยากได้ไปรับรองแพทย์นะก็เอาไปรับรองแพทย์อย่างนี้ไปใช่ไหมครับส่วนเจ้านายเขาจะให้หยุดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเราเฮี้ยมหน่อยเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการปวดท้องตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จริงอ่ะก็เขียนความจริงอ่ะก็เขาแจ้งว่าเขาปวดใช่ไหมครับโอเคนั้นก็เป็นวิธีทางออกของแพทย์นะครับเวลาเราต้องเจอเคสที่แบบจะพยายามมาขอไปรับรองแพทย์มั่วๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่น่าจะออกนะพูดถึงอาจจะไปใช้ในชีวิตจริงแต่คงไม่ออกสอบถัดไปเป็นใบรับรองปกตินะฮะน่าจะคุ้นกันแล้วมั้งเวลาจะไปทำใบขับขี่เวลาจะไปเนี่ยสอบสรวเขาก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์ไหมต้องเอาใช่ไหมส่วนมากมีแบบฟอร์มมานะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ออกออสกี้อยู่แล้วแหละประเด็นมีนิดนึงว่าตรงไหนไม่ได้ตรวจให้เขียนว่าไม่ได้ตรวจใบรับรองปกติของคณะแพทย์เราปัจจุบันเนี่ยดันมันมีช่องที่เกี่ยวกับตรวจเลือดตรวจฉี่ด้วยอ่ะนั่นก็ให้ใส่ปีกกาไปเลยแล้วเขียนว่าไม่ได้ตรวจนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้เอาไปติ๊กว่าปกตินะไม่ได้ตรวจก็คือเขียนว่าไม่ได้ตรวจแล้วก็ในส่วนของความเห็นก็ตรงไปตรงมาฮะมีร่างกายปกติตรวจไม่พบความผิดปกตินะฮะพวกที่ภาษาศาสตร์หน่อยๆเขาก็บอกว่าคำว่ามีร่างกายปกติเนี่ยค่อนข้างจะล่อแหลมเพราะไม่รู้ปกติจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นใช่ไหมฮะนั้นส่วนมากก็จะบอกว่าให้เขียนในข้างล่างตรวจไม่พบความผิดปกติคือต่อให้มีแต่เราอาจจะโง่ไปนิดนึงแล้วตรวจไม่พบก็เขียนความจริงอยู่ดีก็คือตรวจไม่พบความผิดปกตินะครับแต่ที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะว่าร่างกายอาจจะไม่ปกติก็ได้แต่สุขภาพเขาโอเคอ่ะก็เฮลตี้ดีอย่างเงี้ยนะครับนั่นที่เราเห็นบ่อยเพราะนั้นนี่กันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ชื่อตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะวันที่มาตรวจนะครับห้ามเว้นไว้นะครับแล้วก็ชื่อเราใบอนุญาตนะฮะสถานที่ส่วนมากก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแล้วก็ไม่ได้กรอกอะไรมากตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่เลขที่บัตรประชาชนนะฮะแล้วก็นายนั้นนี้ก็คือไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพก็แล้วแต่บริษัทเขาต้องการเงื่อนไขอะไรบ้างเขาก็จะส่งมานะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นวันโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆแล้วก็สรุปข้อคิดเห็นและข้อแนะนำอ่ะตรงเนี้ยที่เราจะเขียนว่าสรุปว่าไม่ต้องเขียนไม่ต้องมีคำว่าสรุปว่าคือว่านายนั้นนี้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จบนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงก็คล้ายกันนะฮะก็เหมือนกันนะคืออันนี้เป็นเผื่อนักศึกษาจะเจอเขาจะเอามาออกข้อสอบคือปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่าส่วนที่2ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคือวงการแพทย์ก็เป็นดีเฟนซีฟมากขึ้นเขาบอกว่าคนไข้ชอบมาโกหกว่าไม่เป็นโรคนั้นนี้แล้วเราก็เคลิ้มเราก็ตรวจว่าไม่เป็นตามอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลยมีส่วนที่1อยู่ข้างบนว่ามีส่วนที่1ซึ่งก็น่าจะอยู่ในนี้สิเดี๋ยวนะหวังว่าจะอยู่นะโอเคส่วนที่1เป็นส่วนที่คนไข้กรอกซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ของการเขียนใบรับรองแพทย์นะครับคือคนไข้ต้องกรอกมาก่อนส่วนที่1ของผู้ขอรับรองสุขภาพคือข้าพเจ้ามีโรคหรือเปล่าแล้วแพทย์ถึงจะมากรอกส่วนที่2กลัวว่าเนี่ยนักศึกษาไปเจอใบนี้แล้วจะงงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนข้างบนที่คนไข้กรอกไม่ใช่เรานะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะมาเริ่มกรอกส่วนที่2อันนี้แพทยสมาคมเขาพยายามจะให้ใช้ใบอย่างนี้นะครับแต่ของเรายังไม่ได้ใช้เนาะของเราจะเป็นแบบที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแพทย์เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทที่2ก็จะคล้ายๆกันนะก็คือมีโรคมาให้เราดูแล้วก็ถามว่าจะมีคนถามว่าโรคเท้าช้างมาจากไหนเนี่ยเห็นทุกครั้งเลยโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเนี่ยคือมันดูเป็นโรคโบราณมากเนาะมันปรากฏอยู่ในระเบียบของค่า
กอพออะไรเนี่ยนะฮะสักที่หนึ่งนานมาแล้วนะฮะโรคเท้าช้างเนี่ยแล้วก็ไม่ระเบียบนั้นไม่เคยถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยที่จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นโรคเท้าช้างก่อนแล้วพอไม่เกี่ยวกับน่องใหญ่นะเท้าช้างเฉยๆแล้วพอคนอื่นเอาไปใช้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนใบรับรองแพทย์ส่วนมากมีโรคเท้าช้างปรากฏออกมาด้วยนะครับโอเคนะปกติเราก็จะเขียนอย่างเงี้ยฮะความเห็นสั้นๆไม่ยาวนะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์ดีมีสุขภาพแข็งแรงดีจบละนะครับอ่ะผ่านไปรายงานชันสูตรศพอย่างที่ผมบอกนะชันสูตรศพเอาข้อจริงๆเนี่ยไม่ใช่เชื่อว่าคงไม่ออกออสกี้หรอกนะครับแต่ว่ามันมีเอกสารแจกให้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นหลักการของชันสูตรบาดแผลนั่นแหละครับวิภาดานี่รุ่นไหนมีไหมรุ่นเนี้ยวิภาดาไกลเกรียงศรีรายงานชันสูตรศพนะครับทุกคนก็จะคุ้นกันว่าแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนข้างบนใช่ไหมฮะที่เขียนว่าสภาพของศพหรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจพร้อมทั้งความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคำนี้เนี่ยก็แปลว่าความเห็นใดๆทุกความเห็นที่ไม่เกี่ยวกับเหตุตายสามารถเขียนข้างบนได้เช่นความเห็นว่าที่เมื่อกี้บอกว่าคาร์บอกซิลฮีโมโกลบินความเห็นว่าขณะอยู่ในกองเพลิงยังหายใจได้อยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุตายถูกไหมครับหรือว่าความเห็นว่าตายมานานเท่าไหร่ก็เขียนอยู่ในข้างบนหมดแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่ล่างส่วนข้างล่างใช่ไหมครับแสดงเหตุที่ตายเท่าที่ทำได้นะครับอันนี้ก็คือเขียนแต่เหตุตายนะครับดูในเรื่องของสภาพของศพที่ปรากฏและความเห็นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยเขียนพอมองเห็นภาพก็เอาแล้วนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับไม่ต้องละเอียดมากถ้าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฆาตกรรมเนี่ยถ้ารู้เลยว่าเป็นฆาตกรรมยิงกันมาอะไรเงี้ยต้องเขียนละเอียดมากนะครับพวกผลแลบอาจจะเขียนเป็นความเห็นไปเลยนะครับเช่นน้องคิดว่า2ประโยคเนี้ยตำรวจจะเก็ตไม่แน่ประโยคบนน่ะเอ็กเทิร์นบางคนยังเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมฮะกินแลนเนตไม่ใช่ตรวจแอซิดฟอสเหรอทำไมตรวจอินไซด์โคลินเอทเทเลสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า2ความเห็นเนี้ยจริงๆถ้าเราเขียนให้ตำรวจเนี่ยน่าจะเป็นความเห็นล่างไปเลยจบตรวจพบร่องรอยการได้รับสารพิษฆ่าแมลงนะครับเราไม่เขียนความเห็นบนถึงแม้ว่านี่เป็นความจริงที่ว่าอยากจะให้ตำรวจเห็นจริงเลยบางคนเขียนแล้วเขียนภาษาอังกฤษวงเล็บเข้าไปด้วยนะบางคนไม่เขียนต่ำด้วยนะเขียนเป็นตัวเลขเลยนะครับ560ยูนิตต่อไมโครกรัมไมโครลิตรอะไรเงี้ยไม่เกิดประโยชน์นะครับนั้นให้เขียนเป็นรวบไปเลยเป็นความเห็นนะครับเวลาเขียนพวกรายงานต่างๆก็จะมีพวกภาษาเนาะอย่างเช่นที่นิติเวชถ้ายังจำได้เราจะสอนว่าไม่ให้ใช้คำว่ายาฆ่าแมลงเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมฮะเลยใช้คำว่าสารพิษฆ่าแมลงนะฮะแล้วก็ตรวจพบระดับคาร์บอกซิลฮีโมโกลบิน 20% อันนี้ยกตัวอย่างเลยใช่ไหมอาจจะเขียนเป็นว่าตรวจพบหลักฐานว่าขณะอยู่ในกองเพลิงผู้ตายยังหายใจอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่ก็คือ prefer อันล่างมากกว่าอันบนนะครับอันบนนี่เข้าใจยากนะครับสำหรับตำรวจนะฮะโอเคอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องของส่วนข้างบนก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา
นะก็คือเขียนรายละเอียดไปส่วนจะเขียนไปตามอนาโตมีจะเขียนไปตามลักษณะบาดแผลก็คงแล้วแต่นะฮะแล้วก็แสดงเหตุที่ตายเท่าที่ทำได้เขียนแต่เหตุตายไม่ต้องเขียนอย่างอื่นก็หัวมันก็เขียนชัดเจนแล้วว่าแสดงเหตุที่ตายเท่าที่ทำได้นะฮะก็ไม่ต้องแบบแผลเอาอันอื่นมาลงนะครับปกติก็เลยมักจะเป็นสั้นๆนะครับไม่ต้องเยินเยอะนะครับเสียเลือดมากก็เสียเลือดมากนะฮะตกเลือดในช่องเยื่อหุ้มหัวใจอย่างเงี้ยฮีโมเปอริคาร์เดียมใช่ไหมฮะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันต่างกันยังไงระหว่างได้รับสารพิษฆ่าแมลงกับกินยาฆ่าแมลงเรื่องคำว่าสารพิษกับยานี่เราพูดไปแล้วเนาะว่าเรื่องคำนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องคำนี้อีกคำหนึ่งเนาะไมค์อยู่ไหนละไมโครโฟนอ่ะส่งลงมาสัก7คน1ห้าแล้วผมไม่ต้องลงมาแล้วแถวๆนี้แหละเออ ตรงนั้นเลยก็ได้ครับได้รับกับกินประเด็นอยู่ที่คำนี้ละมันให้อารมณ์ต่างกันไหมต่างดังครับดังต่างครับได้รับนี่คือมันอาจจะเป็นรูทไหนก็ได้ครับกินก็คือกินอ๋อเรื่องรูทเออดีอ่ะมีอารมณ์อื่นอีกไหมที่ต่างกันส่งไปเลยครับ5คนนะ5คน1 2 3 4รับแล้วเออคนที่5แกนั่นแหละอ่ะได้รับกับกินยาฆ่าแมลงอ๋อจะเหมือนแบบสมมติว่าอย่างถ้ากินเนี่ยคือเขาอาจจะตั้งใจกินเองเนี่ยค่ะก็คือเหมือนเราแบบว่าเขียนไปบอกว่ามันเป็นคนกินเองเนี่ยค่ะอาจารย์หมายถึงว่าคือคนนี้แบบตั้งใจกินเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้รับสารพิษก็คือเหมือนเป็นคำกลางๆเนี่ยค่ะว่าแบบไม่ได้เราไม่ได้ออกความเห็นว่าเขากินเองหรือเขาแบบถูกใครเอาให้แบบกินโอเคอันนี้ก็ย้ำอีกทีนะตอนมาอยู่นิติเวศเราจะเรียกพวกนี้ว่ามันเป็นการบอกแมนเนอร์ใช่ไหมครับถ้าได้รับเนี่ยแมนเนอร์จะเป็นกลางอาจจะกินพลาดอาจจะไม่ทันรู้อาจจะมีคนแอบใส่ก็ได้อาจจะกินเองก็ได้แต่พอกินเนี่ยโดยภาษาไทยเนี่ยทำให้รู้สึกว่ากินเองอ่ะเป็นซุยไซดอลนะครับเพราะนั้นปกติเนี่ยถ้าเราไม่แม่นว่าจะเป็นการกินเองเราก็จะไม่เขียนนะเราก็จะเขียนคำว่าได้รับนะครับอีกคำหนึ่งที่เรามักจะยกตัวอย่างเวลาอยู่นิติเวศก็คือแขวนคอรู้สึกจะมีอยู่มั้งแขวนคอตายก็เหมือนกันแขวนคอตายนี่พออ่านแล้วก็คือใช่ไหมครับเอาเชือกคล้องเองเลยมัดเลือกเชือกเองเลยอย่างเงี้ยปีนเองทำทุกอย่างเองหมดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่ามันแขวนหรือไม่แขวนเนี่ยถ้าเกิดเราค่อนข้างมั่นใจว่าแขวนแต่ว่าต่อให้ค่อนข้างมั่นใจถ้าไม่ 100% เราก็จะใส่สันนิษฐานว่าเนาะไว้ข้างหน้าเพราะนั้นอาจจะมีแค่ 1% ที่ถูกคนอื่นเอาขึ้นไปแขวนหรือถ้าเกิดว่าค่อนข้างไม่มั่นใจเลยและเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่แขวนหรอกจะถอยไปสเต็ปนึงแล้วเขียนว่าสาเหตุการตายคือเส้นเลือดบริเวณลำคอถูกกดรัดแต่ไม่รู้ว่าใครไปกดรัดได้อย่างไรไม่รู้นะฮะก็คือเขียนแต่เหตุไม่ต้องเขียนพฤติการนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้นิดนึงโอ้มันตัวเล็กเนาะอันนี้ก็คือตัวรายงานของรุ่นพี่จะเห็นว่ามีพวกหลักทั่วไปที่เราพูดมาแล้วเนาะเรื่องลายมืออันนี้ก็พออ่านได้นิดนึงนะฮะอันนี้มีเรื่องขีดค่าใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเซ็นชื่อแต่ตรงนี้อันนี้ก็มีขีดค่าตรงนี้เซ็นชื่อแต่ตรงนี้ก็คือถ้าเซ็นข้างในด้วยก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆขีดแค่เส้นเดียวก็พอนะปืดนะครับเคสนี้เป็นเคสแขวนคอเหมือนกันเนาะอย่างเนี้ยรุ่นพี่เขาก็เขียนว่าเส้นเลือดที่คอถูกกดรัดทำให้สมองขาดออกซิเจนนะครับ
ันนี้ให้ดูเรื่องการแก้นะครับว่าไม่น่าจะถูกซะเลยทีเดียวเอ๊ะเราหยิบของพัทลินมานี่เราจะให้มาดูเรื่องอะไรดูเรื่องลายมือเงี้ยเหรอคือของพัทลินเนี่ยแล้วเหตุตายเธออยู่ไหนเนี่ยนี่คือทั้งหน้าเนี่ยไม่ใช่เหตุตายนะจำฝีมือตัวเองได้ไหมเนี่ยเออแล้วเหตุตายอยู่ไหนอ่ะเออไม่มีเขียนเหตุตายฮะสงสัยต่ออีกแผ่นหนึ่งนะครับก็แต่อย่างที่ว่านะครับในการสอบออสกี้ครั้งนี้คงไม่ได้เน้นเรื่องชันสูตรศพนะผมเชื่อว่าเขาคงไม่ออกไม่เขียนไม่ทันนะฮะเอาเรื่องบาดแผลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับชันสูตรบาดแผลถ้าน้องมีกระดาษอีกใบนึงเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือรายการที่แพทย์ได้ตรวจและความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพยายามมองเนี่ยไม่ให้เขียนวกไปวนมามากเนี่ยให้นักศึกษาพยายามมองแยกออกเป็น2สิ่งคือสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจอะไรไปบ้าง finding แบบเห็นกับตามีอะไรบ้างนะครับเห็นแผลก็บอกเห็นแผลนะครับแล้วก็คล้ายกันกับเมื่อกี้เรื่องศพนะครับก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยจะต้องเขียนละเอียดกับอุบัติเหตุจราจรอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อ suggestion เฉยๆนะครับว่าถ้ามีแผลใกล้สมมติว่าน้องบอกว่ามีแลคูนอายอย่างเงี้ยหรือว่ามีเลือดออกหูควรจะต้องเขียนว่าแล้วมันได้ยินเป็นยังไงแล้วมองเห็นชัดไหมไปด้วยถึงแม้ว่าจะออกมาว่าปกตินะครับคือโดยทั่วไปในเอกสารพวกนี้ถ้าปกติเราจะไม่เขียนไม่งั้นเราจะต้องเขียนเยอะมากนะครับยกเว้นแถว special sense ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ว่าถ้าปกติอาจจะต้องเขียนถ้ามันมีแผลแถวๆนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นพบรอยช้ำบริเวณเบ้าตาซ้ายนะครับสีม่วงแดงการมองเห็นปกติอย่างเงี้ยก็ยังดีนะครับหรือว่าพบมีเลือดออกจากหูขวามีคราบเลือดนะครับบริเวณหูขวาผู้เสียหายได้ยินปกติหรืออย่างเงี้ยนะฮะก็คือให้เขียนเป็น negative finding ก็อาจจะต้องเขียนด้วยอันนี้ก็คือที่เราเจอบ่อยนะคือคนไข้บ่นเจ็บหรือกดเจ็บแต่ไม่มีแผลเนี่ยอาจจะต้องเขียนว่าไม่มีแผลลงไปด้วยก็คือบริเวณดังกล่าวตรวจไม่พบบาดแผลนะครับเผื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าแล้วหมอตรวจของเขาหรือเปล่านะครับนะครับชันสูตรบาดแผลส่วนของความเห็นนะครับก็อย่างที่ว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยหลักๆเลยที่ถ้าเป็นผู้เสียหายมานะครับถูกทำร้ายร่างกายรถชนเขาต้องการรู้ว่ากี่วันหายเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าตัวเลขหลักๆก็คือ20วันเพราะว่าเกิน20วันถือว่าเป็นบาดเจ็บสาหัสหมายถึงว่าอย่าให้ความเห็นว่าให้หยุด3อาทิตย์อ่ะมันจะกลายเป็น21วันทันทีไม่ควรนะฮะไม่ควรถามว่าเรามีหน้าที่ในการเขียนหรือเปล่าว่าพบว่าบาดเจ็บสาหัสจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับคำว่าสาหัสนี่เป็นเทอมทางกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าสรุปแล้วฉันเชื่อว่าของเธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสคือผู้พิพากษาใช่ไหมครับเราก็มีหน้าที่เขียนไปสิว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวใช้เวลาในการรักษากี่วันหายก็จบละนะครับแล้วก็ผู้เสียหายบางส่วนอาจจะต้องการให้เราเขียนว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้น่าจะเกิดจากไม้นะอันนี้น่าจะเกิดจากนั้นนี่แต่ว่าเราจะไม่เขียนว่าไม้นะครับถ้าเกิดเป็นแนวเราก็บอกว่าของแข็งไม่มีคมอะไรเดี๋ยวจะมีพูดถึงนะครับก็คือเขาอยากรู้เพื่อจะไปจับคนร้ายนะฮะส่วนถ้าตรวจผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเรื่องเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าให้เดาว่าผู้ต้องหามาหาเราแล้วก็จะปฏิเสธไว้ก่อนแต่เราตรวจเจอแผลนู่นแผลนี่ใช่ไหมครับขณะตรวจเราก็จะถามว่าเขาบอกว่าโดนอะไรเมื่อไหร่แล้วมันตรงกับเคสไหมนะครับแล้วแพทเทิร์นมันตรงกับที่เขาบอกว่ามันเกิดไหมอย่างเช่นเคสที่เราเจอบ่อยเช่นเคสข่มขืนสมมุติข่มขืนเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ10ชั่วโมง
ผู้เสียหายบอกว่าอ๋อก็มีต่อสู้กันมีข่วนมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สมมติผู้ต้องหามาตรวจกับเราเนี่ย10ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเราก็เจอแผลเหมือนสแคลชก็แล้วกันสแคลชแบบสดๆมีซีรั่มมีสเก็ตมีไม่ใช่สแคปนะครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรสเก็ตเหรอสแคปอะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรที่มันเป็นสีที่มันเป็นสีเข้มๆแล้วอะนะอันนั้นก็คือเกิน10ชั่วโมงแล้วนี่เนาะนะครับนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบ10ชั่วโมงมันก็จะแผลลักษณะนึงแต่สมมุติว่าเป็นแผลแบบ10ชั่วโมงแผลใหม่อ่ะก็ยังเป็นซีรั่มเป็นคราบเป็นคลัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วขอบแผลก็ยังแดงอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าเกิดจากอะไรเขาอาจจะบอกว่าซึ่งคำตอบยอดฮิตก็คือว่าไปจับปลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวอันนี้ยอดฮิตมากนะเหมือนนัดกันมาแล้วก็ไปไล่โดนกิ่งไม้เกี่ยวแล้วก็ถามว่าเกี่ยวเมื่อไหร่เขาก็จะบอกว่า3วันถ้า3วันก็จะไม่ใช่ละเพราะแพทเทิร์นของ3วันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราต้องโน้ตไว้ แล้วเวลาเราให้ความเห็นเราก็เลยต้องให้ความเห็นด้วยว่าแผลที่เราเห็นเนี่ยเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับเวลาให้ความเห็นของฝั่งผู้ต้องหาคือสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อดูว่ากี่วันหายนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปเขียนว่ากี่วันหายนะฮะนอกจากเขาเป็นคู่กรณีกันชัดเจนแบบผัวเมียตีกันเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเป็นผู้เสียหายด้วยส่วนหนึ่งอ่ะก็จะมีเรื่องกี่วันหายแต่ถ้าเป็นเคสข่มขืนเคสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากอะไรนะครับเอาเรื่องเกิดจากอะไรนะครับนี่เป็นตัวเรื่องความรู้แล้วนะฮะปกติถ้าเป็นแผลถลอกเวลาเราเขียนว่าเกิดจากอะไรเราก็จะเขียนว่าวัตถุแข็งไม่มีคมถ้าถลอกแบบ brush burn อ่ะก็จะบอกว่าผิวขรุขระใช่ไหมให้นึกภาพเป็นพื้นซีเมนต์เอาไว้นะฮะแล้วก็หน้าตัดกว้างใช่ไหมครับปกติเราจะไม่บอกว่าเกิดจากซีเมนต์หน้าตึกเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเราก็จะบอกอย่างนี้แล้วถ้าตำรวจมาถามว่าเอ๊ะเป็นพื้นถนนได้ไหมเราก็จะบอกว่าได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตอบมันจะเป็น2ขยักการตอบในรายงานเนี่ยจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นขีดข่วนก็คือสแคร์ใช่ไหมครับก็จะเป็นวัตถุแข็งปลายเล็กแหลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งสองฝั่งเนาะไม่ใช่วัตถุปลายเล็กแหลมวัตถุปลายเล็กแหลมมันต้องแข็งด้วยเนาะมันถึงข่วนได้ใช่ไหมถ้าแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบเช่นลาเซเลตนะปกติก็จะเป็นวัตถุแข็งไม่มีคมหน้าตัดแคบได้แค่นั้นมั้งใช่ไหมฮะตอนอยู่นิติเวศเราจะบอกว่าถ้ามันเป็นระหว่างไม้กับขวานเราจะไปดูที่กะโหลกใช่ไหมฮะถ้ากะโหลกแตกด้วยอย่างเงี้ยก็จะเขียนไปอีกนิดหนึ่งว่าน้ำหนักมากใช่ไหมฮะ แต่ถ้าไม่มีพวกกะโหลกอะไรเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าฉีกขาดขอบเรียบจริงๆก็คือคัตวูนนั่นแหละครับก็คือวัตถุมีคมแค่นั้นเองบอกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแผลโดนแทงเนี่ยถึงจะบอกได้นะฮะประมาณนี้นะครับโดย knowledge อื่นๆนี่ไปลำลึกเอาเองในห้องสอบนะถ้าช้ำปกติช้ำที่เป็นแบบว่าขอบก็ไม่ชัดอะไรเนี่ยเราก็บอกได้แต่ว่าเป็นวัตถุแข็งบอกลักษณะรูปร่างไม่ได้จบแล้วก็ตำรวจก็มีหน้าที่ถามว่าเป็นหมัดได้ไหมเป็นนู่นได้ไหมเป็นนี่ได้ไหมเดี๋ยวเคสเลฟเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับไปก่อน รุ่นนี้รุ่นอะไรนะ47ใช่ป่ะกันละดาอยู่แถวนี้จะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เขียนแบบที่เราบอกใช่ไหมว่าพยายามแยกมา2จุดสิ่งที่ตรวจกับความเห็นอันนี้ก็แยกมาแล้วนะครับกันละดาจะคอมเมนต์ของตัวเองไหมเพื่อหลีกเลี่ยงมาไหมครับกันละดาอ่ะคอมเมนต์ของตัวเองหน่อยสิฮะ
อะไรนะไม่ไปอยู่ไหนแล้วส่งไปให้เจ้าตัวหน่อยมันดูเยอะมากมันดูเยอะมากถ้าเป็นอย่างที่ว่านะถ้าเป็นทำร้ายร่างกายก็อาจจะถือว่าโอเคแต่อาจต้องจัดหมวดหมู่นิดนึงนะเอาถลอกมารวมกับถลอกแล้วก็เขียนไล่ไปว่าพบบาดแผลถลอกบริเวณไหล่ซ้ายข้อพับแขนซ้ายหลังข้อมือขวาอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขนาดบาดแผลก็ไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างเงี้ยนะฮะ ข้ออันนี้เป็นอันที่เมื่อกี้ผมบอกเนาะปวดไหล่ซ้ายขณะขยับเล็กน้อยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเขียนว่าบริเวณดังกล่าวตรวจไม่พบรอยช้ำหรือบาดแผลใดๆใช่ไหมเพราะเป็นเนกาทีฟแล้วเราก็ไม่รู้เขาปวดจริงหรือเปล่าโอ้ยเจ็บเงี้ยผมก็ทำได้ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะบอกว่าภาพถ่ายทางรังสีปกติก็ยังได้อยู่อะไรก็แล้วแต่ที่น้องทำไปแล้วมันเป็นเนกาทีฟก็อาจจะต้องเขียนนะครับแล้วเขาก็มาเขียนความเห็นข้างล่างนะฮะว่าบาดแผลถลอกเกิดจากวัตถุแข็งผิวไม่เรียบไม่มีคมบาดแผลฟกช้ำเกิดจากวัตถุแข็งไม่มีคมบาดแผลดังกล่าวใช้เวลาในการรักษาประมาณ2สัปดาห์หายหากไม่มีโรคแทรกก็คือให้ความเห็นว่าเกิดจากอะไรให้ความเห็นว่าเมื่อไหร่หายโดยรวมโดยเนื้อความถือว่าโอเคนะครับที่ผมจะแนะนำว่าในการสอบอาจจะปรับนิดนึงก็คือว่าไม่ควรเขียนเป็นบุลเลตเพราะการรีเฟอร์กลับเนี่ยจะยากมากควรจะเขียนไล่ลงมาเลย1 2 3 4 5เพราะถ้าเกิดเราเขียนไล่ลงมาเนี่ยตอนเราเขียนความเห็นเราจะบอกได้เลยว่าบาดแผลในข้อ1 4และ7เกิดจากอะไรบาดแผลในข้อ2 3 4เกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นอันนี้ทุกคนก็ต้องวนกลับไปดูเองว่าบาดแผลถลอกเธอไปเขียนไว้ที่บุลเลตไหนบ้างเนี่ย และอันนี้ล่ะปวดไหล่ซ้ายเธอจะไม่เขียนถึงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมีอะไรที่มันมิสไปเพราะฉะนั้นควรจะเขียนไล่ข้อลงมานะครับแล้วก็ความเห็นก็ว่ากันรีเฟอร์กลับไปว่าบาดแผลในข้อไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบหลักทั่วไปเราก็จะบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่า2สัปดาห์ใช่ไหมฮะให้เขียนว่า2ไปก่อนแล้วค่อยวงเล็บสอง2นะไม่ให้เขียนสอง2ตั้งแต่ต้นนะครับทรงสิทธิ์นี่รุ่นไหนนี่ธีรชัยสกุลใช่ไหมฮะรุ่นนี้ใช่ไหมครับทรงสิทธิ์อยู่ไหนข้างหน้านี่เหรอทรงสิทธิ์อยู่ไหนครับอ๋อนี่คือของทรงสิทธิ์จะวิจารณ์ของตัวเองก่อนไหมครับใจเย็นๆก็ได้ครับส่งค่อยๆส่งไมค์ไปก็ได้อ๋อว่ามาแยกอะไรนะโอเคก็เป็นหลักการเดียวกับของเพื่อนใช่ไหมครับมีอะไรอีก7วันมันทำไมอ่ะมันน้อยไปเหรออ๋อมันเป็นเลข7ก็คล้ายๆกันเนาะเป็นบุลเลตมีเรื่องเลข7แต่ของทรงศรีจะมีแปดตรงอันเนี้ยมีอารมณ์อยากวงเล็บ3ก็3แต่พอมัน 3.5 หมดอารมณ์มันยาวไม่เขียนละ 3.5 ก็ไม่เขียนพอ1กลับมาเขียนอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนฮอร์โมนมันแกว่งพอสมควรโดปามีนขึ้นโดปามีนลงแล้วก็แล้วแต่นะฮะแต่เราไม่แนะนำให้เขียนเลยนะครับสักอันนะครับเราไม่แนะนำให้เขียนนะครับเอาออกให้หมดมันอ่านยากจริงๆนะครับนั้นให้เขียนแต่ข้างล่างนี่แหละเอาละนะครับโอเคพอได้ไอเดียรายงานเคสเรฟเคสเรฟนี่เพิ่งออกไปเนาะนะฮะซึ่งเพราะนั้นถ้าให้เดาเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ออก
รู้สึกเขาจะพึ่งออกไปแต่ก็ให้เห็นภาพไว้ก่อนนะฮะคือเคสเรฟปกติจะใช้แบบฟอร์มเดียวกับเคสเมื่อกี้นะครับแล้วก็คล้ายกันถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้งสติให้ดีแล้วเขียนสิ่งที่แพทย์สิ่งที่แพทย์ได้ตรวจเนี่ยให้เรียงมาตามลักษณะนี้ให้ตรวจ general ก่อนเคสเรฟเนี่ยเรื่องน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยมีผลเสมอนะครับเพราะเขามักจะถามว่าคือเขามักจะเกิดคำสงสัยว่าสู้ได้จริงหรือเอ้ยสู้ไม่ได้จริงหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแม้ปกติเราเลยต้องบันทึกเอาไว้ consciousness ขณะตรวจกับเราซึ่งอาจจะไม่ต้องระบุชัดโดยส่วนตัวผมจะเขียนแค่ว่าสามารถพูดคุยสื่อสารรู้เรื่องจบนะครับอาจจะไม่ต้องแบบออกมาเป็นกาสโกเป็นอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาแค่รู้เรื่องไหมสติสัมปชัญญะหรือว่าระดับเขาเรียกอะไรไม่ใช่ mental retard อ่ะคือมันออกมาด้วยคำเดียวก็คือสามารถพูดคุยสื่อสารรู้เรื่องจบนะครับหรือว่าในกรณีที่เคสเป็นเด็กมากๆแล้วเราบอกว่าเด็กจริงๆมันก็ไม่ใช่ค่อยรู้เรื่องมากเนาะสมมุติว่า4ขวบอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดคุยสื่อสารได้เราก็จะบอกว่าสามารถพูดคุยสื่อสารได้ตามวัยจบคือไม่เขียนแบบหมอเด็กยาวขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าตามวัยประมาณ4ขวบคุยได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับเราก็ว่าโอเคแล้วนะฮะปกติเราก็จะไล่ลงมาหลังจากมีน้ำหนักส่วนสูง consciousness เราก็จะมีการบาดเจ็บตามร่างกายทั่วไปมีอะไรไหมรอยช้ำนั้นนี้นะครับบริเวณอวัยวะเพศภายนอกมีอะไรไหมนะครับ pubic hair เนี่ยนะภาษาทางการเนี่ยเราจะเรียกว่าขนบริเวณขนเพชรเหรอเราไม่ใช่คำว่าขนเพชรนะไม่ใช่เคยมีนักศึกษาเขียนส่งรุ่นนี้ยังเรียนเล็บที่นิติเวชนักศึกษาเขียนส่งว่าขนเพชรแล้วก็วงเล็บว่าไดอะมอนด์แฮร์คือเพชรแท้นะครับเพชรเลอค่ามาตะมากคือผิดทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะไม่ต้องเขียนว่าขนเพชรนะฮะก็เขียนว่าขนบริเวณหัวเหนาหรือว่าขนบริเวณอวัยวะเพศก็ได้นะครับคือบางทีเราจะตรวจเจอสมมติเราตรวจเจอคราบซีเมนต์ที่บริเวณพิวบิกแฮร์เนี่ยเราก็ต้องเขียนไงแต่มันไม่ใช่ขนเพชรนะมันเป็นภาษาปากนะขนเพชรนะมันเขียนว่าขนบริเวณอวัยวะเพศนะครับเลเบียเนี่ยก็ต้องตรงไปตรงมาครับแคมนอกแคมในแคมใหญ่แคมเล็กอะไรก็แล้วแต่จะเขียนนะครับแล้วเราก็จะเขียนบริเวณอวัยวะเพศภายในนะฮะซึ่งปกติเวลาเราโน้ตเนี่ยเหมือนกับ PR เนาะเราใช่ป่ะ PR เราก็โน้ตเป็นโอคล็อกหรือเปล่าว่าเจอแมสที่บริเวณไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เวลาโน้ตนะครับเดี๋ยวเวลาเขียนค่อยว่ากันผลแลบก็จะมีผลแลบด้วยว่าพบตัวอสุจิพบน้ำอสุจิไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องความเห็นนะครับความเห็นเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง finding นะก็เล่าแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เราเรื่องความเห็นแล้วก็จะประมาณว่าเราก็มีความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลทั่วไปก่อนซึ่งก็ใช้หลักเดียวกับบาดแผลเมื่อกี้นะครับเช่นแผลดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่แผลดังกล่าวกี่วันหายก็ต้องให้ไปด้วยนะครับในเคสเรฟนะครับแล้วก็บาดความเห็นเกี่ยวกับการกระทำชำเรานะครับเช่นพบหลักฐานว่านางสาวจุดๆๆถูกกระทำชำเรามาอันนี้อันที่หนึ่งนะครับก็คือต้องบอกว่าพบหลักฐานว่าคือปกติความเห็นเราจะไม่บอกว่านางสาวจุดๆๆถูกกระทำชำเรามาคือถ้าบอกงั้นเหมือนกับไปนั่งดูกับตาเป็นประจักษ์พยานอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยไม่เห็นกับตาเราเป็นตรวจหลักฐานเนี่ยเราก็จะมักจะเขียนว่าพบหลักฐานว่าจุดๆๆเนี่ยถูกกระทำชำเรามาแล้วเราก็ไม่ใช่คำว่าได้รับการกระทำชำเราคือเหมือนกับมันไม่สูงส่งขนาดนั้นใช่ไหมครับปกติภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าได้รับกับอะไรที่แบบว่าอยากต้องการทุกคนอยากได้แล้วก็ถูกกับสิ่งที่เนกาทีฟหน่อยๆเราก็ใช้คำว่าถูกกระทำชำเรานะฮะไม่ใช่ได้รับการกระทำชำเรานะครับต้องบอกเรื่องวันเวลานะครับต้องบอกเรื่องวันเวลาสาเหตุที่ต้องบอกเรื่องวันเวลาก็เพราะว่าจะได้ดูว่ามันเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงไหมแล้วเราเอาอะไรมาใช้ในการบอกเรื่องวันเวลาถ้าบาดแผลภายนอกก็ใช่ไหมครับ finding ของบาดแผลถ้าเกี่ยวกับสเปิร์มแอซิดฟอสก็ finding ของสเปิร์มนะครับเช่นมีหัวมีหางว่ายได้ไว่ายไม่ได้หางหลุดหางอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่อง knowledge ของมันนะครับมีทดสอบด้วยเหรอเอาทดสอบนิดนึงก่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้
เอออันนี้ดีกว่าท่านอาทิตย์รุ่นนี้ไหมไม่ใช่คนนี้นี่ปวดหัวตั้งแต่ภาษาไทยแล้วตัวเลขไทยไม่ใช่ภาษาเลยถึงเลขไทยอ่ะผมว่าค่อนข้างน่าปวดหัวพอสมควรนะครับเขาใช้เลขไทยหมดเลย251 47ปีอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นผู้ชายโทษทีเนี่ยนะนี่เป็นผู้กระทำความผิดอันนี้โทษเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนกอบการไม่ใช่รุ่นนี้ใช่ไหมใบนี้นิดหนึ่งนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผิดใช่ไหมให้เขียนอะไรให้เขียนโรงพยาบาลนะครับ ไม่ใช่เขียนตำบลให้เขียนชื่อโรงพยาบาลผมไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นยังไงแต่ผมเข้าใจว่าไอ้กระดาษใบนี้มันเริ่มต้นมานานตั้งแต่สมัยมีแพทย์ประจำตำบลเป็นคนตรวจอะแพทย์ประจำตำบลเนี่ยแล้วก็อาจจะถามว่าท่านอยู่แห่งหนตำบลใดอย่างเงี้ยก็บอกว่าอยู่ประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามเราเติมชื่อโรงพยาบาลนะเราไม่เติมว่าตำบลศรีภูมินะอันนี้ต้องรับไว้วันที่นะครับในชีวิตจริงเนี่ยตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเนื่องจากเวลาเรารีเฟอร์กลับไปที่ผลแลบเนี่ยอย่างเช่นสเปิร์มนั้นนี้เนี่ยไอ้วันที่รับกับวันที่เก็บสเปซิเมนเนี่ยไม่ใช่วันที่เวลาที่รับกับเวลาที่เก็บเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็นเวลาที่รับจริงๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องเขียนว่าได้ทำการตรวจโดยละเอียดในวันที่เวลาเท่าไหร่อีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรารีเฟอร์กลับมาว่าอ๋อสเปิร์มมีหางแปลว่ามีหางนี่เท่าไหร่อ่ะ24ชั่วโมงยังมีห่างอยู่ค่ะ6ชั่วโมงยังไหว้ได้อยู่ดีกันเชียงได้อยู่ฟรีสไตล์ได้อยู่นะ6ชั่วโมงเนี่ยไหว้ได้อยู่นะครับเราจะได้บอกว่าจากเวลากี่โมงนะครับคือเวลาที่เก็บสเปซิเมนนะไม่ใช่เวลาที่เดินมาถึงเรานะครับแล้วก็คนนี้เขาก็เขียนแบ่งอย่างที่เราบอกก็พยายามเขียนแบ่งรายการที่แพทย์ได้ตรวจเพศหญิงอายุ17ปีสติสัมปชัญญะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าไม่อยากเขียนน้ำหนักส่วนสูงก็เขียนแค่ว่ารูปร่างสมวัยก็ได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ปรากฏออกมาว่าอ๋อเราดูแล้วนะน้ำหนักส่วนสูงแต่ในชีวิตจริงน้องต้องถ่ายรูปอะไรเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเขียนแล้วมันยืดยาวเขาจะบอกเรื่องตรวจร่างกายใช่ไหมครับมาอีกแล้วเนี่ยยาว6เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราบอกใช่ไหมครับว่าให้เขียนบาดแผลภายนอกก่อนทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงจุดที่น่าจะต้องปรับคือไม่ควรจะเขียนตัวเลขแล้วก็แต่อันนี้คือเขาทำได้ดีใช่ไหมครับก็คือขีดค่าแล้วเซ็นชื่อ2จุดนะครับขีดค่าเซ็นชื่อ2จุดถัดมาเขาใช้จุดเนี่ยเซมิโคลอนอีกก็คือน่าจะเขียน1 2 3ไปเลยนะครับตรวจร่างกายทั่วไปตรวจบริเวณอวัยวะเพศนะฮะเขาเขียนตรวจบริเวณอวัยวะเพศพบว่ามีแบบแผลฟกช้ำที่บริเวณขอบด้านในของแคมเล็กและมีรอยบาดแผลฉีกขาดที่เยื่อพรหมจารีต้องบอกว่าฉีกขาดใหม่หรือเก่าใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกันเนาะใหม่หรือเก่าบางคนบอกว่าใช้คำว่าใหม่ใช้คำว่าใหม่อาจจะเป็นอินเทอร์พรีตไปเลยไหมถ้าไม่อยากใช้คำว่าใหม่ก็เขียนว่ารอยฉีกขาดดังเก่าเพราะว่ายังมีเลือดซึมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไฟดิ้งชัดๆถูกไหมครับนะฮะจริงๆต้องบอกตำแหน่งด้วยนะครับว่าประมาณบริเวณไหนนะครับแล้วเขาก็เลยถัดมาเป็นผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพบตัวอสุจิและเอนไซม์ในน้ำอสุจิเสร็จแล้วตำรวจเริ่มเดี่ยงครับเอนไซม์ในน้ำอสุจิเนี่ยนะฮะนะฮะบางคนเขาบอกว่าถ้าอยากเขียนถึงขนาดเอนไซม์ก็ใช้คำว่าพบส่วนประกอบของน้ำอสุจิแทนก็จะถอยมาง่ายเข้าใจง่ายนิดนึงหรือถ้าเกิดชัดเจนว่ามันเป็นแอซิดฟอสแล้วก็ปริมาณเนี่ยเกินแน่ๆก็เขียนไปเลยว่าพบน้ำอสุจิใช่ไหมครับในของเหลวที่เก็บจากภายในช่องคลอด
ตรวจพบหลักฐานว่าผ่านการร่วมประเวณีมาคือในอดีตเนี่ยมันจะมีคำพวกนี้ปะปนอยู่หลายคำมากคำว่าร่วมประเวณีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยให้ความเห็นว่ากระทำชำเราคำเดียวเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยมี definition ของคำว่ากระทำชำเราไว้กระจ่างมากจนไม่ควรใช้คำอื่นนะครับแล้วก็เซ็นชื่อนะฮะตัวอย่างนะครับอันนี้คือในตัวรายงานนะฮะนางสาวจุดๆๆอายุ18ปีน้ำหนักเท่านี้สูงเท่านี้พูดคุยรู้เรื่องเอาละนะครับตรวจร่างกายพบเนี่ยก็เขียนมา1 2 3ใช่ไหมบาดแผลช้ำที่บริเวณต้นแขนซ้ายขนาด2เซนติเมตรหรือจะเขียนว่ารูปร่างค่อนข้างกลมขอบไม่ชัดเจนเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณคือแล้วแต่ละว่าอยากจะละเอียดแค่ไหนนะครับรอยถลอกที่แคมในข้างซ้ายมีเลือดซึมรอยฉีกขาดใหม่ที่เยื่อบุปจารีเขียนอย่างเงี้ยตำรวจจะต้องเอานาฬิกามาส่องด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนคืออันนี้คือผิดนะครับตำรวจคนไหนจะไปรู้ว่าหมอตั้งนาฬิกาด้านไหนแล้วจะรู้ได้ไงว่า4นาฬิกาของหมออยู่ตรงไหนไอ้8นาฬิกาเนี่ยคืออยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วต้องแปลงเป็นตำแหน่งที่คนทั่วไปเข้าใจ4นาฬิกานี่มันอยู่ตรงไหนก็เนี่ย4นาฬิกาก็คือด้านซ้ายใช่ไหมครับ8นาฬิกาคือด้านขวาเนาะคนไข้หันหน้ามาทางนี้แล้วก็ค่อนไปทางด้านหลังหมายถึงว่าข้อความนี้ผิดนะครับต้องเขียนอันนี้รอยฉีกขาดใหม่ที่เยื่อพรหมจารีทั้งด้านซ้ายและขวาค่อนไปทางด้านหลังเอาละตำรวจเข้าใจง่ายแต่ไม่ใช่4นาฬิกา12นาฬิกาอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นภาษาแพทย์สื่อสารกันเองนะครับผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพบตัวอสุจิจากของเหลวที่เก็บจากในช่องคลอดแล้วก็ไปให้ความเห็นเนาะก็เหมือนกันนะอาการบาดเจ็บในข้อ1เกิดจากอะไรพบหลักฐานว่าอันนี้ถูกกระทำชำเรามาภายในก็แล้วแต่ไฟดิ้งละ24ชั่วโมงก่อนการตรวจนะครับโอเคเนาะมีเรื่องยาเสพติดผมกลัวว่าปีนี้เพราะมันไม่เคยออกเลยเนาะยาเสพติดนะฮะงั้นก็จะมีเรื่องยาเสพติดมานิดนึงนะครับยาเสพติดใช้ใบรายงานเดียวกับชันสูตรบาดแผลในชีวิตจริงนะฮะก็เหมือนกันสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจเนี่ยส่วนมากเป็นการตรวจแลบเราไม่ค่อยได้ตรวจร่างกายหรอกยาเสพติดส่วนมากส่งมาตรวจฉี่นะฮะเพราะนั้นความเห็นก็คือพบหลักฐานว่าภายในหรือไม่พบหลักฐานว่ามีการใช้ไหมภายในกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่โดยทั่วไปถ้าเอาตาม knowledge นิดนึงนะครับตรวจเจอยาเสพติดเราจะเขียนไว้ก่อนว่า72ชั่วโมงยูรีน positive นะครับ72ชั่วโมงทั้งยาบ้าทั้งเฮโรอีนอะไรทั้งหลายแหละนะครับเดี๋ยวมียาเสพติดให้ดูตัวอย่างบางคนนี้เขาตรวจเข็มฉีดยาพอดีหลังๆเราไม่ค่อยเจอเฮโรอีนนะเราเจอยาบ้าเยอะซึ่งก็ไม่ได้ใช้เข็มอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นกรณีเฮโรอีนอาจจะต้องดู needle mark เนาะตรวจร่างกายภายนอกไม่พบร่องรอยของการใช้เข็มฉีดยาผลการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนและสารมอร์ฟีนในปัสสาวะผู้ต้องหาได้รับสารกลุ่มดังกล่าวภายใน72ชั่วโมงก่อนการตรวจนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าเวลาที่ตรวจเวลานี้ตรงกันกับเวลาที่รับนะครับถามว่ากระดาษใบนี้มีอะไรก็อันนี้เหมือนกันนะตำบลหายยาก็อุตส่าห์ไปค้นนะว่านี่นั่งฉันนั่งอยู่ตำบลไหนนี่นะตำบลหายยานะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจนะเรื่องเข็มฉีดยาเดี๋ยวจะมีของอีกคนนึงอ่ะเรื่องยาเสพติดให้ดูอันนี้อีกคนหนึ่งนี่หายยาเหมือนกันไหมสีภูมิเหมือนอยู่คนละโรงพยาบาลอ่ะตรวจร่างกายภายนอกไม่พบร่องรอยเข็มคนนี้เขาเขียน1 2 3ใช่ไหมฮะไม่พบร่องรอยเข็มฉีดยาตามส่วนต่างๆไม่พบบาดแผลอื่นใดตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะดังต่อไปนี้พบสารเฮโรอีนมอร์ฟีนในปัสสาวะต
รงเนี้ยเป็นที่ควรติงเพราะว่าเราไม่ได้เจอเฮโรอีนในปัสสาวะคืออย่างเงี้ย finding อะไรก็เขียนอย่างนั้น finding ว่าตรวจปัสสาวะแล้วมันเจอมอร์ฟีนก็เขียนว่าตรวจพบสารมอร์ฟีนในปัสสาวะแล้วค่อยไปให้โอปิเนียนว่าสารมอร์ฟีนในปัสสาวะเนี่ยเกิดได้ทั้งจากการเสพการได้รับมอร์ฟีนหรือการได้รับเฮโรอีนอันนี้เป็นเรื่องโอปิเนียนนะฮะแต่ finding เขียนอย่างเงี้ยไม่ถูกนะอันนี้แบบก็แบบไทยนิวมากนะฮะพบสารเมทแอมเฟตามีนหรือที่มีในท้องตลาดเรียกว่ายาบ้าอะไรเงี้ยคือก็มันคือถามว่าอยากเขียนอันนี้เนี่ยอยากเขียนอันนี้ได้ไหมคำตอบคือได้แต่ต้องเขียนในความเห็นนะครับสารในข้อ2ที่พบโดยทั่วไปเรียกว่ายาบ้าหรือคือยาบ้าจริงๆด้วยคือยาบ้านั่นแหละนะครับเขียนได้นะแต่ว่าภาษาไม่ต้องแบบไทยนิวขนาดนี้เนาะหรือมีในท้องตลาดอะไรเงี้ยประมาณเนาะนั้นในความเห็นก็คือได้รับสาร72เห็นนะคนนี้ทำไมเยอะจัง 3-7 วันนี้เยอะไปนะครับปกติต้องประมาณแค่72ชั่วโมงเนี่ยเอาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกลับมาที่ใกล้หมดแล้วนี่พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของนายนั้นนี้นะครับความเห็นพบหลักฐานว่านายนี้เสพยาบ้าจริงๆควรจะบอกว่าเสพเม็ดคำถามคือเสพยาบ้าเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนอันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเสพกับได้รับเราก็มักจะใช้คำว่าได้รับนะครับเราไม่ใช้คำว่าเสพเพราะเสพดูเหมือนไปบอกเจตนาเขาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่แฟร์แล้วเราก็เจอเคสที่แบบโดนนายจ้างแอบใส่ยาบ้านี่เราเจอจริงๆนะครับนายจ้างแอบใส่ยาบ้าไว้ในน้ำดื่มหรือว่าอาจารย์วอร์ดเมดใส่ยาบ้าไว้ในน้ำในห้องเอ็กเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อให้มีกำลังในการมาทำงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่แฟร์ที่บอกว่านสพ.เสพยาบ้าเนาะแต่ได้รับยาบ้าแล้วก็ยาบ้านี่เราไม่ได้ใช้ถ้าตอบแบบมีเหตุมีผลก็คือว่าคำที่เราจะปรากฏในรายงานเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ปรากฏในกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายเขียนคำว่ายาเสพติดประเภทที่1คือเมทแอมเฟตามีนก็คือต้องคำนี้เรามีปัญหาจริงๆนะอดีตเราเคยมีปัญหากับคำนี้ครับอาจารย์เนี่ยเขียนรายงานไปว่าตรวจพบสารโคเคนเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเอ้ยอัยการต้องเขียนส่งกลับอีกรอบว่าโคเคนคือโคคาอีนใช่หรือไม่เพราะในกฎหมายไทยเนี่ยเขียนโคเคนนะครับว่าโคคาอีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเรียกว่าอะไรแต่ขึ้นว่ากฎหมายเขียนคำนี้ว่าอะไรนะแต่ว่าเมทแอมเฟตามีนกฎหมายก็จะใช้คำว่าเมทแอมเฟตามีนนั่นแหละครับเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะครับโอเคผมจบอันนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายที่นักศึกษาได้ใบไปก็คือหนังสือรับรองการตายเท่มากเลยคุยจากพื้นเนี่ยหนังสือรับรองการตายนะครับมันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหน้าตาหนังสือเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่คือตัวจริงเลยนะฮะหน้าตาหนังสือเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอยู่ในเว็บนะครับเป็น PDF คู่มือการรับรองสาเหตุการตายนะครับแล้วก็ที่แจกให้นักศึกษาทีนี้คีย์จริงๆเนี่ยของไอเอกสารใบรับรองการตายที่เพิ่งแจกให้เนี่ยก็คือไปไหนซะแล้วเจอแล้วเอามันไม่ได้เขาแจกให้ไหมครับใบรับรองการตายที่เพิ่งแจกให้มีใช่ไหมโอเคคีย์จริงๆก็คือข้อนี้ครับไม่เป็นไรเอาในนี้ก็ได้
ัวหลักๆที่จะเป็นตัวตัดคะแนนเก็บคะแนนนี่คือตรงนี้เลย 2.3 โรคที่เป็นสาเหตุการตายเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จะเขียนเป็นฮีโมฮีเมอร์อะไรของน้องเขียนได้หมดนะครับแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นโรคจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนเร็วที่สุดแล้วตรงนี้ก็จะเขียนไกลที่สุดอย่างเช่นเป็น HIV เป็นNeumo PCP เป็นเซปซิสอะไรเงี้ยก็จะเขียนไปเป็น HIV มา10ปีอันนี้มา1เดือนเซปซิสมา1วันอะไรเงี้ยก็จะเขียนไล่ขึ้นไป2ข้างและอีกข้อหนึ่งก็คือ 2.5 2.4 โรคที่เป็นเหตุหนุนก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นว่าเกี่ยวข้องนะ 2.5 ก็เขียนเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ที่เขาพบว่าผิดพลาดบ่อยที่สุดจริงๆในเอกสารนี้เขาก็พูดถึงนะเดี๋ยวผมเพราะว่าผมว่าประโยคนี้ประโยคเดียวได้อยู่เราเอาแค่ข้างบนนี้นะครับนิดเดียวก็คือว่าเราพบว่าแพทย์เนี่ยชอบเขียนคำเหล่านี้ไปในสาเหตุการตายเช่น cardiac arrest หัวใจหยุดเต้นคือใครๆตายก็ต้องหัวใจหยุดเต้นเขียนไปแล้วถามว่าแล้วเขียนแล้วมันไม่ดีตรงไหนเขียนไปแล้วประเทศชาติไม่สามารถจะวางแผนได้คือแล้วไงอ่ะคน60ล้านคนหัวใจหยุดเต้นแล้วปีหน้าจะแบ่งงบประมาณไปป้องกันอะไรล่ะเพราะป้องกันหัวใจหยุดเต้นมันป้องกันไม่ได้ใช่ไหมฮะคือให้คิดอย่างเงี้ยเวลาจะเขียนว่าถ้าฉันเขียนไปแล้วเขาจะป้องกันในปีหน้าได้ไหมอย่างเงี้ยก็จะต้องถอยกลับมานะครับหรือว่าช็อกหรือว่า brain dysfunction ที่พบบ่อยที่สุดคือ cardiovascular failure เนี่ยฮะ cardiovascular failure ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลวมันก็ทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดทุกคำที่มี failure ห้ามเขียนอันนี้กฎข้อที่หนึ่งเลยนะครับหัวใจหยุดเต้นห้ามเขียนเอาสองข้อเนี้ยเอาละนะครับแล้วก็ในเล่มนี้คือเนื่องจากมันเป็นเล่มมันเป็น PDF นะครับก็โหลดเอาได้นะเขาก็จะมีเนี่ยตัวอย่างเขาก็จะมีตัวอย่างให้นะผู้ตายเป็นไวรัสเฮปาไตติส B มีตับอักเสบเรื้อรังครั้งสุดท้ายมีตับวายจนเสียชีวิตเนี่ยถ้าส่วนที่เป็นที่บอกให้เขียนภาษาอังกฤษได้เขาก็จะเขียนไล่ลงมาอย่างเงี้ยว่าเป็น acute fulminant hepatitis 7วัน chronic active hepatitis 8ปี viral hepatitis B infection 10ปีอย่างเงี้ยแล้วก็สาเหตุการตายก็จะถอยกลับไปที่ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับว่าตายจาก viral hepatitis เพราะว่าป้องกันได้เพราะว่าประเทศชาติเอาไปป้องกันได้ระดับนึงประมาณนั้นนะมันก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นไปเรื่อยๆเนาะผมว่าเอกสารนี้ทุกคนน่าจะไปโหลดมานั่งกวาดสายตาผ่านซะหน่อยนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะก็คือ เหตุตายเป็นข้อแรกเป็นซุปราเวนทิคูล่าแท็ก2วันแอนทีเรียอินฟิลอะไรเนี่ย MI 2วันเป็นไฮเปอร์เทนซีฟฮาร์ตดิซีส5ปีเพราะฉะนั้นเหตุตายก็คือไฮเปอร์เทนซีฟฮาร์ตดิซีสอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นตัวสุดท้ายของอันเนี้ยนะครับโอเคเนาะนั้นมันเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือรับรองการตายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเอกสาร30กว่าหน้าก็มันก็มีตัวอย่างผมว่าอ่านไปได้เรื่อยๆถ้าอย่างนี้เขียนอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เขียนอย่างนี้อย่างเงี้ย renal calculi ก็เป็นสาเหตุตาย renal calculi นะแล้วก็ถ้าแบบว่าแบบมันก็จะมีนะฮะนี่คือส่วนที่ผิดกันมากที่สุดแล้วก็เป็นส่วนหักคะแนนนะฮะก็คือข้อนี้แต่ว่านี่เขายกตัวอย่างของทางนิติเวชซึ่งผมว่าเขาคงไม่ออกเคสนิติเวชเพราะว่ามันเขียนไม่เหมือนชาวบ้านนิติเวชพอข้อถ้าเป็นเคสแบบรถชนกันเขาให้เขียนว่าเงี้ยขับรถยนต์ชนกับรถเมล์แล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าขับรถยนต์ชนกับรถเมล์นะฮะแต่เขาถ้าเกิดเขาจะออกหนังสือรับรองการตายเนี่ยเขาน่าจะออกเคสบนวอร์ดมากกว่านะครับไม่ควรจะไม่ออกเคสเนี่ยเพราะเคสนี้มันก็คอนโทรเวอร์ซี่อยู่นิติเวชก็ไม่ยอมเขียนให้เพราะไม่ได้เห็นกับตานะครับ
โอเคนะครับ10โมงพอดีมีคำถามไหมครับมีคำถามถามอาจารย์มาโนดไหมโอเคเนาะอย่างที่เราสรุปตอนเช้านะครับตอนที่เราเริ่มต้นนะบอกว่าการเขียนบันทึกต่างๆเหล่านี้จับหลักให้ได้แล้วก็ถ้าเขียนตามหลักเกณฑ์ของมันส่วนที่เราจะถูกหักคะแนนเพราะเรายังไม่รู้ก็คือคอนเทนต์ในบางอย่างซึ่งจะมีอยู่ในโจทย์ถูกไหมครับเขาก็จะออกโจทย์มาให้เพื่อที่จะให้เราเอามาบันทึกเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักการหลายอย่างได้นี่เราควรทำได้คะแนนอยู่แล้วนะครับนะไม่น่าจะทำให้เรามีปัญหาในภาพรวมของข้อนั้นๆที่พบซึ่งเข้าใจว่าตะกี้เราเห็นตัวอย่างไปหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นจุดที่ไม่น่าจะผิดพลาดถ้าเราจับหลักได้เช่นตำบลนี่เป็นเรื่องซึ่งพูดไปเถอะนะแต่ถึงจังหวะนั้นแล้วก็จะมีตำบลสีภูมิตำบลสุเทพตำบลอะไรเงี้ยโผล่มาอีกนะครับเพราะนั้นฝากไว้เลยว่ายิ่งคราวนี้เราสอบที่นี่เราจะรู้สึกทันทีว่าเรามีตำบลตอนไปสอบกรุงเทพนี่มันตำบลอะไรวะคือมันยังจะแบบยังงงอยู่ว่ามันตำบลอะไรแต่ที่นี่ชัดเลยนะตำบลจะโผล่มาทันทีนะครับนะใครอยู่เขตเลยสิริมังคลาจารย์ไปก็จะตำบลนึงอะไรนี้นะครับนะเพราะนั้นก็คือเป็นโรงพยาบาลที่เขียนแล้วก็ถ้าชื่อของที่จะใส่ไปในแบบบันทึกน้องอย่านึกเองถ้าเขาสมมุติให้ยกเว้นโจทย์จะบอกว่าให้สมมุติชื่อเอาเองเนื้อใช่มันจะระบุอยู่ในโจทย์แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของการเขียนบันทึกเขามักจะออกโจทย์มามีชื่อเรียบร้อยนะครับเช่นนางนู่นนายนี่ทั้งเพราะนั้นต้องเอาของเขามาเขียนห้ามคิดเอาเองนะครับนะแล้วก็สถานีตำรวจที่นำส่งพวกนี้หรือวันที่เวลาเขาจะมีอยู่แล้ววันพาร์ทนี้ไม่ควรเสียคะแนนจริงๆมันมีคะแนนอยู่ในโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าดึงเอามาใส่ให้ถูกต้องก็จะได้ไปแล้วนะครับแล้วก็มันมีภาษาซึ่งส่วนใหญ่ของแบบบันทึกทั้งหมดที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยยกเว้นบางตำแหน่งใช่ไหมคือใบล่าสุดที่อาจารย์มาโนดบอกตะกี้คือใบเลยนะแบบสุดท้ายที่สอนไปความจำระยะสั้นสุดเนี่ยแบบบันทึกอะไรนะครับรับรองการตายเนี่ยนะครับนะจะมีพาร์ทที่จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆในแผ่นและแบบนี้ก็มีสิทธิ์ออกง่ายมากเลยถูกไหมเพราะว่าใช้แบบแพทเทิร์นเดียวกันทั้งประเทศคือแบบฟอร์มอะไรก็ตามที่คิดค้นเฉพาะที่ก็จะลำบากมากในการเอาออกเป็นข้อสอบกลางแต่ถ้าแบบบันทึกไหนที่เป็นแบบบันทึกประมาณว่าทั้งประเทศใช้เหมือนกันก็มีโอกาสสูงมากที่จะออกและยังไม่เคยออกมาก่อนนะครับนะก็จะมีโอกาสที่จะเอาออกได้เพียงแต่ว่าถ้าเราทบทวนเสร็จหลักการกลางที่เราว่าไว้ตะกี้นะด้วยการเขียนที่มันเหมือนกันที่เมื่อวานเราบอกว่าเข้าไปถึงปุ๊บทำอย่างไรก็ตามให้ความรู้สึกของคนคุมสอบที่จะต้องเช็คลิสต์เนี่ยเห็นว่าเราเป็นหมอจริงๆคะแนนก็ไปก่อนละแต่แบบบันทึกนี่เขาเห็นผ่านนั่นแหละครับผ่านตัวหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขียนด้วยภาษาที่ด้วยลายมือซึ่งอ่านแล้วมันอ่านออกอ่ะอ่านออกนะครับเขาก็จะโล่งในเรื่องนี้นะครับมันก็จะทำให้กำลังใจที่จะเติมคะแนนให้มันก็จะมีอยู่แม้ว่าเขาจะพยายามสตริกตามไกด์ไลน์ก็ตามแต่เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับเนาะโอเคที่ผ่านมาออกข้อสอบไปแล้วมีอะไรอยู่บ้างนะเดี๋ยวกันนะครับทบทวนเราจะพบว่าครั้งแรกสุดเขาออกเขียนบันทึกบาดแผลครั้งที่2ซึ่งเป็นวันถัดกันของครั้งแรกนะครับคือ21กุมภากับ22กุมภาเขาเขียนบันทึกกรณีเลฟนะครับแล้วก็ตอน28มีนาปีนี้นะครับนะเขาเขียนใบรับรองแพทย์ลาเรียนแล้วก็ครั้งล่าสุดคือเขียนใบรับรองลางานสำหรับคนไข้ลูกคนไข้ที่เป็นไส้ติ่งอักเสบอะไรประมาณนี้ครับเพราะถ้าเราไล่สังเกตดู written communication หรือแบบบันทึกเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสออกแล้วก็เข้าใจว่าก็จะออกอยู่หนึ่งข้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเตรียมข้อสอบก็ง่ายเ นื่องไหมครับข้อนี้ว่าไปตามจริงไม่ต้องใช้ SPโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ข้อซึ่งเขาจะเช่นต้องได้ทดสอบตามกติกากลางคือมีลิทเทนอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นอันที่ไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากมายมีแต่เอกสารการเตรียมก็จะง่ายนะครับเพราะนั้นมีแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์มโนดได้สรุปให้พวกเราฟังนะครับเอากลับไปทบทวนแล้วก็จับหลักให้ได้ยังไงที่สุดแล้วเนี่ย1ใน20ข้อเราได้คะแนนมาละณวันนี้นะครับนะไม่ต้องคิดมากเลยนะมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นก็
ขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์มาโนทก่อนนะครับตอนนี้เนาะจะมาแต่เช้าเลยนะครับมาเช้ากว่าคนเรียนอีกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพี่จินมีอะไรเพิ่มไหมครับคือนิดนึงนะฮะตรงหนังสือใบรับรองเนี่ยที่สำคัญนะคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่หลักในการเขียนเอกสารทางด้านการกฎหมายอ่ะเช่นห้ามขีดขีดได้แต่ต้องเซ็นชื่อกำกับนะคะห้ามใช้ liquid paper เนี่ยคะแนนจะไปอยู่ส่วนนี้เยอะแล้วเขียนเป็นสมมติลางานก็เป็นภาษาไทยเช่นเป็นโรคที่เป็นไส้ติ่งอักเสบไม่ใช่ acute appendicitis นะคะเพราะนั้นต้องดูให้ดีว่าเรากำลังเขียนให้ใครอ่านถ้าเป็น document ทางด้านการแพทย์อย่างรับรองการตายเนี่ยเขียนโรคที่เป็นภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าลาเรียนลางานเนี่ยมันเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยเราต้องตั้งให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนที่เยอะแล้วเขียนจำนวนวันเนี่ยให้เป็นตัวเลขหนังสืออ่ะ10วันสอเสือสระอีบอใบไม้อย่างเงี้ยนะคะคะแนนส่วนใหญ่จะมาอยู่ส่วนนี้แล้วตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในโจทย์อยู่แล้วนะคะตำบลที่อยู่ชื่อคนไข้อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ในโจทย์นะคะเพียงแต่เอาหลักการเขียนทางด้านนิติเวชที่ได้เรียนมาเนี่ยนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันออกข้อสอบคะแนนมันจะมาอยู่ส่วนนี้นะคะนั้นก็อาจารย์คงย้ำหลายรอบแล้วเนาะว่าเรื่องข้อสอบเนี่ยมันมีข้อสอบเก่าแน่ๆส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะพยายามไปดูให้ดีนะคะแล้วก็มันจะเขาเรียกอะไรอะพาราเรลกันอะมันจะนิดๆหน่อยๆคอมพลิเคชันของไทเปอร์เทนชันคอมพลิเคชันทางดีเอ็มคราวนี้คอมพลิเคชันของอะไรสักโรคหนึ่งนะคะบางทีมันย้อนทางนะไม่ได้ถามโรคถามว่าถ้าจะหาคอมพลิเคชันของโรคนั้นเนี่ยจะต้องตรวจอะไรหรือจะต้องหาอะไรนะคะแลบก็มีหมดแล้วเนาะเพราะนั้นก็คิดว่าสติอย่าแตกนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่ตื่นเต้นคืนก่อนสอบก็คงดูแลตัวเองให้ดีนะคะนิดเดียวคือเรื่องบริหารจัดการคือใครที่อยู่เชียงรายได้ยินข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการอยู่เวรจะติดต่อกับอาจารย์ที่เชียงรายให้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะจัดการได้แต่ไม่ทราบว่าที่อื่นจะมีปัญหาแบบเดียวกันไหมนะคะถ้ามีขอให้แจ้งด้วยอาจารย์จะติดต่อให้เพราะโดยหลักเนี่ยเราควรจะเหมือนปกติสุขทุกอย่างเนาะไม่ใช่ว่าโหลดมากขึ้นนะคะจากการที่มีบางที่ที่ไม่อยู่นะคะแล้วก็การเดินทางต่างๆให้ดูให้แลให้ดีนะคะตอนที่จะกลับขับรถกลับเข้ามาสอบเนี่ยให้จะนั่งรถโดยสารอะไรก็แล้วแต่น่าจะขับรถมาเองก็ต้องระวังไม่ใช่เหยียบ120 140น้อยเหมือนคอมเมทที่ผ่านมานะคะเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นห่วงมากนะคะทุกคนเป็นห่วงมากอาจารย์ที่แม้ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกคนก็เป็นห่วงถามไถ่ตลอดเวลานะคะปีนี้จะไม่มีคนไปส่งติวในรถแบบปีที่แล้วนะคะก็ติวตรงนี้ซะแล้วนะคะเพราะนั้นแต่อยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าอาจารย์อาจจะไม่มีโอกาสมาให้กำลังใจกันแล้วเหมือนปีที่แล้วหลายๆคนนะคะแต่ทุกคนถามถ่ายอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงติวให้น้องไหมน้องอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจมีเพียบเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะคะทำตัวให้เตรียมตัวให้ดีนะคะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปในนามของสรวเนี่ยทุกอย่างให้ทุกคนผ่านอยู่แล้วนะคะอาจารย์ลดคะแนนแล้วลดคะแนนอีกไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าเราพยายามดูแลไม่ให้มันมีไม่ให้ตกว่างั้นเถอะนะคะคิดว่าถ้าเราทำเต็มที่ตรงนี้คิดว่าน่าจะผ่านหมดเนาะทราบใช่ไหมมีคนแอบไปสอบแล้วก็ผ่านหมดนะคะไปถามเขาดูก็ได้นะว่าเป็นยังไงทราบใช่ไหมเนาะโอเคค่ะพี่เตือนงี้ครับแล้วเตือนทุกครั้งเลยเรื่อง liquid paper การไม่เอาไปปลอดภัยกว่าการเอาไปไม่ต้องเอามาเลยที่สอบนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนข้อไหนก็ตามที่เราเขียนผิดเราก็ขีดค่าเนื่องไหมครับก็ขีดค่าแล้วก็เขียนใหม่ถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปที่ให้ตอบนะครับแต่ถ้าเป็นแบบบันทึกทุกครั้งที่ค่าเซ็นชื่อทุกครั้งที่ค่าเซ็นชื่อเพราะถ้าเราเอาลิควิดไปในบางทีมันเผลอเพราะเราเป็นคนสะอาดเรียบร้อยบางทีมันป้ายไปแล้วมันวุ่นวายกับชีวิตมากนะครับการสกปรกนิดหน่อยดีกว่าการเอาไปแล้วไปเผลอไปป้ายปุ๊บเราจะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่างเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าตอนสอบอย่างนี้พี่ก็แนะนำไปเลยว่าไม่ต้องเอาไปลิควิดเปเปอร์นะครับไม่ต้องเพราะว่าเอาไปสร้างปัญหามากกว่าสร้างประโยชน์โอเคเนาะเอาละเดี๋ยวเราเบรกสัก10นาทีนะครับนะก็คนไทยเนาะบอกว่าเบรก10ก็คือ15นะครับโดยทั่วไปป่ะเบรกแล้วก็เดี๋ยวเข้ามานะครับเพราะรายการจะมีต่อเนื่องอีกนะครับอาจารย์มารอแล้วนะครับเนาะ